รายการในช่วงนี้ค่ะเราพบกันมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอย่างที่ได้แจ้งไว้ให้ทราบค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิด้า Virtual Forum นะคะ19วัน19หัวข้อเรื่องค่ะอาหารสมองดีๆจากทางนิด้านะคะที่ทางสำนักสิริพัฒนาค่ะจัดร่วมกับ11คณะ1วิทยาลัยนะคะร่วมกันปรุงอาหารสมองมาแจกจ่ายให้ทุกท่านแบบไม่มีค่าใช้จ่ายกันเลยค่ะทุกท่านสามารถรับชมนิด้า Virtual Forum นะคะได้ผ่านทางFacebook Nida Thailand Facebook สำนักสิริพัฒนารวมถึง Facebook ของคณะต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นห้อง Zoom ที่หลายๆท่านเนี่ยค่ะตอนนี้อยู่ในห้อง Zoom แล้วก็ได้เช่นกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 19:00 นถึง 20:30 นค่ะ2วันแรกนะคะเราผ่านมากับเรื่องของ Design Thinking นะคะรวมไปถึงทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาอีก1เสาหลักแล้วก็เป็นเสาหลักที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญไม่แพ้เสาหลักอื่นเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคณาจารย์นะคะคณะพัฒนาการเศรษฐกิจค่ะต้องบอกว่าคนกันมาเป็นทีม6ท่านเลยทีเดียวนะคะจะมาในหัวข้อเรื่องโควิด-19กับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ค่ะนักเศรษฐศาสตร์แต่ละท่านก็จะมีมุมมองแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันนะคะเรียกว่าพลาดช่วงไหนไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะวันนี้นะคะขอทุกท่านต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาเศรษฐปาโมทย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรดาชินประทีปรองศาสตราจารย์ดร.ศาสตราสุดสวัสดิ์นะคะศาสตราจารย์ดร.ปิริยะผลพิรุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันติชัยศรีสวัสดิ์สุขและผู้ดำเนินรายการของเรานะคะรองศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์อภินันท์มหากุลค่ะเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเมย์นะคะก็ดิฉันอมรรัตน์อภินันท์มหากุลนะคะคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจก็วันนี้ก็มีทีมอาจารย์ของคณะจะมาร่วมเสวนากันนะคะในหัวข้อเรื่องโควิด -19 กับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมองจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะก็เราวางแผนกันอย่างนี้นะคะว่าวิธีการนำเสนอในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงแรกเราจะขออนุญาตให้อาจารย์ของคณะเนี่ยแสดงความคิดเห็นก่อนนะคะโดยเราจะเริ่มจากมุมมองของจากแมคโครอีโคโนมิกจากภาพใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆย่อยลงมาเป็นภาพเล็กเป็นภาครัฐบาลนะคะเลื่อยมาเรื่อยๆจนมาถึงตัวเชื้อโรคเลยนะคะก็คือวัคซีนสำหรับเจ้าเชื้อโควิด-19 นี้นะคะในตอนท้ายแล้วก็จะมาดูว่านักเศรษฐศาสตร์เราคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นในตอนครึ่งชั่วโมงตอนท้ายเนี่ยก็อาจจะให้ท่านผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้เนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะใครมีคำถามอะไรก็สามารถเขียนมาได้เลยที่ห้องซูมนี้หรือไม่ก็ทาง Facebook ของสำนักสิริพัฒนานะคะก็ถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาขออนุญาตเริ่มที่คนแรกก่อนคืออาจารย์ยุทธนาเศรษฐปาโมทย์นะคะตอนนิดนึงอาจารย์ยุทธนาเนี่ยเป็นจริงๆแล้วอาจารย์เป็นตอนนี้ช่วยเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกของคณะด้วยนะคะอาจารย์เป็นนักเศรษฐวิทย์แล้วก็พยากรณ์ด้านเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาฉายภาพให้เราดูว่าตั้งแต่โควิด -19 เนี่ยมันมีผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆของเศรษฐกิจเรายังไงแล้วก็จะฉายภาพต่อไปว่าหลังจากนี้เนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยเราในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเรียนเชิญอาจารย์ยุทธนาเลยค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับอาจารย์อมรรัตน์ก็วันนี้ก็ทางคณาจารย์คณะการเศรษฐกิจก็มาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตัวของโควิดกับเศรษฐกิจไทยครับก็หลักๆโควิดกับเศรษฐกิจไทยหลักๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูผลการพยากรณ์คร่าวๆเนี่ยของนิด้าก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนิด้าก็มีการจัดทำตรงของประชุมรองเพื่อการพยากรณ์เศรษฐกิจมาภาคซึ่งก็จะให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางแล้วก็แนวโน้มของเศรษฐกิจเนี่ยนะว่าเป็นยังไงซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยก็คือผลของโควิดเนี่ยนะซึ่งผลทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับเดี๋ยวเราจะลองดูในแง่ของตัวเลขคร่าวๆก่อนครับจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องของการพยากรณ์เศรษฐกิจบางภาคเนี่ยนะในตอนนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่า GDP growth เนี่ยในปี63เนี่ยแนวโน้มแย่นะอย่างที่เราก็คุ้นเคยกันดีว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยตัวเลขออกมาก็ใกล้เคียงกันก็ประมาณ -8% กว่าๆนะปัจจุบันอย่างของที่นิด้าคำนวณมาก็จะประมาณ -8.4 ซึ่งใกล้เคียงกับของธนาคารประเทศไทยนะที่คำนวณมาเช่นเดียวกันนะซึ่งค่าของการลดลงเนี่ยมันดรอปลงเยอะในช่วงไตรมาส2ที่มีการ
ล็อกดาวน์จนไตรมาส3ด้วยแล้วก็ไตรมาส4อ่ะมีโอกาสที่จะดีขึ้นถ้าปัญหาของโควิดเนี่ยเริ่มมีการคลี่คลายทั้งระดับประเทศไทยและระดับโลกนะอันนี้ก็คือในแง่ของมุมมองอย่างคร่าวๆที่เกี่ยวข้องกับตัวของเศรษฐกิจมหาภาคของเรานะซึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเทียบไอ้ตรงของการหดตัวลงเนี่ยของเศรษฐกิจเนี่ยจากในช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นได้ว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างแรงนะถ้าเทียบกับในยุคที่เป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือที่เป็นวิกฤตตอนที่เรามีน้ำท่วมนะอันนี้เราเห็นได้ว่าลงค่อนข้างเยอะนะเวลาที่ใกล้เคียงกับตอนที่เกิดวิกฤตปี40เลยนะซึ่งการลดตัวลงอันนี้เนี่ยหลักๆก็มาจากทั้ง2สาเหตุสาเหตุแรกก็คือพอเรามีการล็อกดาวน์หรือมีการปิดกิจการเศรษฐกิจเนี่ยปิดห้างปิดสถานบันเทิงปิดกิจการต่างๆเนี่ยมันก็มีผลต่อตรงของธุรกิจหลายๆอย่างอันที่สองในแง่ของการเดินทางเนี่ยอันนี้เป็นอันที่เราเจอหนักที่สุดก็คือพอเรามีการประเทศในโลกเนี่ยมีการล็อกดาวน์มีการห้ามจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยตัวของภาคการท่องเที่ยวของเราก็เป็นภาคที่รับผลกระทบจากคือค่อนข้างเยอะเนี่ยไม่เฉพาะการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวการส่งออกเช่นเดียวกันเขาออกเราหลายๆอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยก็เป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากตัวโควิดเช่นเดียวกันเพราะความต้องการรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยคนหายนะเพราะฉะนั้นพอเราเจอมรสุมในหลายอย่างพร้อมๆกันเนี่ยไม่แปลกเลยที่เศรษฐกิจเราเนี่ยในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีการลดลงค่อนข้างเยอะนะคราวนี้ถ้าเราลองเปรียบเทียบตัวของวิกฤตของโควิดนะปัจจุบันเนี่ยกับที่ผ่านที่กับที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามีน้ำเชื่อฟื้นตัวยังไงนะแล้วเราจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าอันนี้ถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะแล้วก็มองจากติดตามจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีนต่างๆเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าถ้าเราเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยวัคซีนต่างๆเนี่ยกำลังอยู่ในโปรเกรสที่ค่อนข้างดีอย่างทั้งของจีนของอังกฤษหรือว่าในกรณีของสหรัฐเนี่ยก็มีการพัฒนาค่อนข้างดีเนี่ยปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยอาจจะเห็นการทดลองใช้วัคซีนนะเริ่มมีการที่จะขยายกิจการเศรษฐกิจได้นะอาจจะเริ่มมีการเปิดประเทศมีการเดินทางได้ถ้าเกิดมีการค้นไอตัวของวัคซีนหรือตัวของยารักษาแล้วที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในภาคของเศรษฐกิจถ้าเราจะมองดูในปีข้างหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้แต่การฟื้นตัวเนี่ยมันจะไม่เร็วเหมือนกับเกินนี้ของน้ำท่วมในปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยการควบคุมผลกระทบเนี่ยทำได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยนโยบายที่ออกมาตามหลังก็คือรถคันแรกเนี่ยค่อนข้างได้รับมีประสิทธิภาพในแง่ของการบูตคอนซัมชันอันเลยเห็นได้ว่าน้ำคุ้มเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วนะแต่คงไม่ช้าขนาดวิกฤตต้นเงินกุ้งที่นะจะมีปัญหาในสถาบันการเงินที่ทำให้ผลต่อการลงทุนของเราเนี่ยต่อเนื่องในเวลาค่อนข้างนานนะเพราะนั้นลักษณะการฟื้นตัวในกรณีของโควิดเนี่ยน่าจะอยู่ระหว่างไอ้ตรงของต้นเงินกุ้งกับลักษณะของที่เกิดน้ำท่วมขึ้นมาก็คือปีหน้าถ้าเราเริ่มมีวัคซีนที่ใช้ได้เนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นค่อยๆเห็นการฟื้นตัวที่แน่นอนในสปาร์ตีน่าเนี่ยอาจจะยังไม่ฟื้นตัวหมดแต่อาจจะเป็นการฟื้นตัวที่เป็นส่วนใหญ่ระดับนึงนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของแนวโน้มของภาพรวมนะแล้วอันนึงเนี่ยคำถามอันนึงที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะในกรณีของเราเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยนะเราก็ได้เห็นข่าวเลยว่าของเราเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จในแง่ของการจัดการสาธารณสุขนะประเทศอื่นๆในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าเขายังมีปัญหาในการควบคุมเซ็กเตอร์เวฟอยู่เลยเนี่ยนะเวียดนามเนี่ยเหมือนกับว่าสำเร็จพอๆกับเราแต่ตอนนี้ก็ยังมีเซ็กเตอร์เวฟขึ้นมาใหม่ญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ช่วงนี้ค่อนข้างซีเรียสเลยถึงฮ่องกงด้วยนะไม่ต้องพูดถึงในกรณีของยุโรปและสหรัฐก็ยังมีการประท้วงอยู่นะของเราก็ค่อนข้างสำเร็จในแง่ของการควบคุมการระบาดค่อนข้างดีถ้าเกิดมองในแง่ของ GDP เนี่ยเราค่อนข้างแย่นะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะในโลกเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับอเมริกาหรือยุโรปเลยลบ 8% เนี่ยนะแต่ที่กับประเทศในอาเซียนเอเชียอื่นญี่ปุ่นขนาดหนักกว่าเราเนี่ยนะซึ่งทางการส่งออกเยอะเหมือนเราเนี่ยก็ยังมีเศรษฐกิจไม่ค่อยว่าจะดรอปแค่ประมาณ 5% ประเด็นคำถามตัวนี้เนี่ยประเด็นก็คือแล้วเรามีปัญหาอะไรยังไงทำให้เราถึงมีการดรอปของเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะคำตอบอันนี้ก็อย่างที่หลายๆฝ่ายพูดถึงก็คือภาคเศรษฐกิจเราเนี่ยพึ่งพาการส่งออกและก็การท่องเที่ยวค่อนข้างสูงถ้าเราดูวิกฤตพิจารณาการของวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นคำตอบว่าที่ผ่านมาทำไมเนี่ยแล้วมาถึงเป็นจุดนี้เพราะถ้าเรามองดูในช่วงก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยเศรษฐกิจของเราที่ขยายตัวเนี่ยมาจากกำลังซื้อทั้งในประเทศ
จะมาจากนั้นเรามีประชากรขยายตัวเรามีกำลังซื้อในประเทศทั้งสูงมีการลงทุนมีการบริโภคเนี่ยนะภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวมากนะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็นำมาสู่การแตกตัวของฟองสบู่แล้วก็ธุรกิจต้มยำกุ้งที่เราต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัวทำให้อย่างต้มยำกุ้งเศรษฐกิจเราปรับตัวในพื้นการส่งออกหรือพื้นการท่องเที่ยวนะแม้ว่าเราจะเกิดธุรกิจแฮมเบอร์เกอร์นะการปรับตัวของเราเนี่ยก็ไม่ได้ลดจากการพึ่งการส่งออกแต่พีระดับจะเปลี่ยนการพึ่งพาการส่งออกไปยังจีนและประเทศในเอเชียที่พึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐนะท่องเที่ยวที่เราพึ่งพาท่องเที่ยวสหรัฐกลายเป็นพึ่งพาการท่องเที่ยวจีนนะซึ่งก็สามารถที่จะปรับตัวเศรษฐกิจได้ปรับเศรษฐกิจไปได้แต่ข้อเสียก็คือพอเจอคูดปุ๊บเนี่ยเราไม่มีทางออกเราไม่มีทางปรับได้เพราะนั้นเราก็เลยเผชิญกับเศรษฐกิจที่ค่อนข้างหดตัวลงนะอันนี้ก็เลยเป็นภาพของเราที่เกิดขึ้นในปีนี้นะถามว่าภาพนี้เนี่ยเรามีความหวังหรือมีทางในการที่จะแก้ไขปัญหาบ้างนะถ้ามองจากในระยะสั้นเนี่ยนะทางเลือกของเราเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะถ้าเกิดจะมีทางเลือกที่ค่อนข้างใกล้เคียงสุดก็คือเหมือนกับตอนน้ำท่วมก็คือขยายการบริโภคภาคเอกชนนะผ่านการกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นตัวอสังหาริมทรัพย์หรือว่ารถยนต์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกในระยะสั้นนะแต่ทางเลือกในระยะนะกลางหรือในระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกเถียงที่เราควรจะต้องคิดว่าเรายังจะพึ่งพาภาคกำลังที่หรือพึ่งพาการส่งออกมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่านี่แหละนักศึกษาของเราหลายๆคนเนี่ยคนอื่นเนี่ยนะอาจารย์ท่านอื่นเราอาจมีทัศนะว่าเรามีการที่จะปรับเศรษฐกิจหรือเราจะมีการพึ่งพาเศรษฐกิจยังไงในอนาคตเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยปรับตัวดีขึ้นได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์นะที่ท้าทายที่สำคัญซึ่งเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาแชร์ทัศนะเพิ่มเติมว่าเรามองยังไงที่เราคิดว่าเราจะปรับเศรษฐกิจของเราที่พึ่งพาภาคในประเทศมากขึ้นมากกว่าการที่พึ่งพาภาคการส่งออกหรือภาคการท่องเที่ยวครับอันนี้ผมยังมีเวลาอยู่ไหมครับหรือว่าส่งต่อให้อาจารย์ท่านอื่นแล้วอาจารย์นมรัตน์ต้องเปิดไมค์นิดนึงครับอ๋อขอโทษทีโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ยุทธนาก็อันนี้เป็นรอบแรกนะคะเดี๋ยวเราคงมีอีกรอบนึงให้มาสรุปนะคะทีนี้ท่านถัดมาเนี่ยก็คืออาจารย์อภิรดาชินประทีปนะคะคือท่านอาจารย์อภิรดาเนี่ยตอนนี้ไปช่วยคณะทํางานเดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมาแชร์กับพวกเราว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยตั้งแต่เริ่มคลายล็อกดาวน์เนี่ยมีมาตรการอะไรบ้างเพื่อที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจเนาะโอเคเชิญอาจารย์เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณคณบดีนะคะแล้วก็สำนักสิริพัฒนาค่ะเดี๋ยวขอแชร์สกรีนแล้วกันนะคะแล้วก็จะไปอย่างรวดเร็วนะคะทุกท่านเห็นไหมคะเห็นค่ะอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้เราจะปิดนี้ยังไงอ่ะอ๋อโอเคค่ะก็จริงๆได้รับมอบหมายมานะคะว่าจะให้พูดถึงเรื่องการฟื้นตัวเศรษฐกิจด้วยแต่ว่าคงจะเน้นเห็นคณะพอดีบอกว่าเน้นการคลายล็อกก็เดี๋ยวเราคงจะคุยเรื่องการคลายล็อกนะคะใช่ค่ะพอดีว่ามีโอกาสได้ไปช่วยแล้วก็ขอบคุณโปสเตอร์นี้นะคะแต่ว่าจะขอเรียนเบื้องต้นว่าการเสวนาวันนี้จะเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้บรรยายเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหมายถึงมุมมองของคณะกรรมการทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะพูดเหมือนกับมุมมองส่วนตัวแต่ว่าเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็เดี๋ยวลองฟังความคิดเห็นของทุกท่านได้นะคะทีนี้จากทางคณะให้พูดภายใน15นาทีก็จะพยายามไปอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่มันเป็นคล้ายๆกับว่าเรื่องที่เป็นมาตรการคลายล็อกแต่ละช่วงเนี่ยซึ่งมันก็เผยแพร่ทางพับลิกอยู่แล้วแต่จะรีวิวให้ฟังนิดนึงนะคะแล้วก็จะพูดถึงว่าเหตุผลนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะคะขอย้ำอีกนิดนึงค่ะว่าเป็นคณะกรรมการด้านวิชาการนะคะเรื่องการคลายล็อกแล้วก็ทั้งรวมทั้งถึงตอนแรกด้วยค่ะที่เราทางสาธารณสุขเนี่ยแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะควบคุมโรคในช่วงแรกก็ช่วยตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการตัดสินใจสุดท้ายก็ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะทีนี้อันนี้จะเป็นส่วนที่ทำขึ้นเองค่ะทำขึ้นใหม่หลักการก็คือเราจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจ
สุขภาพเนี่ยหมายความว่าทุกครั้งที่เรารู้ว่ามีโรคระบาดเนี่ยนะคะเราก็จะต้องพยายามคุมทีนี้การคุมก็คือจะต้องมีระดับความเข้มข้นของมาตรการไปทางขวามือให้เห็นทางการนอนนะคะแล้วเราก็ความเข้มข้นเป็นดีกรีของความเข้มข้นซึ่งถ้าเราหาข้อมูลดูเนี่ยตอนหลังนะคะนี่คือทำมาก่อนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยทางออกซฟอร์ดก็ได้ทำเป็นคล้ายๆกับ strict นะคะ index ของทาง government ซึ่งมันก็สอดคล้องอันนี้เพียงแต่กราฟเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่นะคะทำขึ้นสำหรับงานนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือเคสหรือจะใช้เป็นลักษณะของการใช้ของโรงพยาบาลก็ได้อีกฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องของ economic loss หรือว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มความเข้มข้นเราจะต้องคิดถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็สร้างความสมดุลที่ไม่ให้คนป่วยมากและเศรษฐกิจก็ไม่เสียหายจนเกินไปหลักการเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้หลักการของโรคระบาดเนี่ยเราเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะต้องไปถึงพีคจุดพีคนะคะแล้วสุดท้ายเมื่อระบาดมากที่สุดหรือว่าทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า herd immunity เนี่ยคือหลังจากที่มีภูมิคุ้มกันแต่นั่นหมายความว่าเราต้องรับความเสี่ยงเรื่องคนล้มตายอะไรได้ด้วยนะคะหรืออีกทางหนึ่งก็คือถ้ามีมาตรการแล้วสามารถกดให้จำนวนผู้มีติดเชื้อเนี่ยลดลงได้นะคะ curve มันก็จะเป็นแบบนี้แต่นี่คือภาพที่ทางสาธารณสุขทำเนี่ยเพราะว่าช่วงแรกตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเนี่ยมันไม่มีแนวโน้มที่จะลงนะคะมันขึ้นแล้วก็มันขึ้นอีกรอบนึงจะมีซูเปอร์สเปรดดิ้งหลายรอบอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะคะว่าความเป็นจริงเนี่ยมีคนคิดอยู่หลายแบบกราฟด้านบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบาดเมื่อกี้ที่เห็นส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของ recession นะคะแต่จริงๆเราไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าถ้าคิดใน extreme case เนี่ยเราจะต้องมองวกกลับทางด้านเศรษฐกิจด้วยหลักการก็คล้ายกับกราฟที่ตัดเมื่อกี้ที่แสดงให้ดูล่าสุดนะคะอันนี้คืออาทิตย์ที่แล้วก็พบว่าตอนนี้ระบาดไปทั่วโลกแล้วตอนแรกที่เข้ามาทำแรกๆเนี่ยยังคิดว่าอยู่แค่อู่ฮั่นนะคะอยู่แค่จีนแล้วก็ละแวกนี้แต่ว่ามันไปเร็วมากแล้วก็ตอนนี้ก็เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องนึงที่สำคัญมากๆค่ะแนวความคิดของการล็อกดาวน์เนี่ยความจริงคำว่าล็อกดาวน์มันไม่เชิงนะคะของประเทศไทยไม่เชิงล็อกดาวน์ซะ 100% เพราะล็อกดาวน์คือห้ามออกเลยห้ามอะไรเลยอย่างตอนที่อู่ฮั่นทำเพียงแต่ว่าหลักการนี้ทางอังกฤษเขาก็คิดเอาไว้อันนี้เป็นภาพของทางอังกฤษว่ามันควรจะปลดยังไงบ้างนะคะแล้วก็ที่รวบรวมมานี่คือเราถับรวบรวมแล้วก็อันนี้ได้มาจากของทาง Research Institute ของทางฮ่องกงแต่ว่ามาใส่นะคะในข้อมูลอันนี้เองจะพบว่าการปลดล็อกดาวน์หรือว่าการปลดล็อกนะคะหรือว่าการทำเป็นล็อกนะคะเฉยๆหรือล็อกดาวน์ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเลยแปลว่าทุกอย่างต้องขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเราเองอันนี้คือสิ่งที่ทำเองค่ะอันนี้คือ estimate เป็นตัวเลขด้วยตัวเองแต่ว่าแนวความคิดเนี่ยอันนี้จะเป็นแนวความคิดตั้งแต่ของ JP Morgan นะคะนั่นหมายความว่าเมื่อกี้ที่เห็นภาพกราฟที่ขึ้นลงเนี่ยเมื่อระบาดแล้วเนี่ยเราเชื่อว่ามันอาจจะมีระบาดระลอกต่อไปแต่ถ้ามีความสามารถของสาธารณสุขของประชาชนที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีอย่างประเทศไทยที่ทำได้จนตอนนี้สามารถมีคนไม่มีเชื้อมาได้ถึง2เดือนนะคะ2เดือนกว่าอันนี้ต้องชื่นชมคนไทยทุกท่านแล้วชื่นชมคุณหมอชื่นชมทางสาธารณสุขต้องชื่นชมอสม.และทุกท่านที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดีทั้งรัฐบาลด้วยนะคะทางกระทรวงต่างๆด้วยนะคะทุกกระทรวงแล้วก็ประชาชนทุกคนที่ใส่หน้ากากผ้าใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างล้างมือทุกอย่างนะคะนั่นก็หมายความว่ารอบต่อไปเราเชื่อว่าอาจจะมีอีกแต่ว่าระลอกมันควรจะลดลงหลักการก็คือเราต้องคิดว่าเมื่อไหร่คือสามารถที่จะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์คล้ายๆของทางสิงคโปร์ที่ว่าถึงตรงนี้เราต้องเบรกนะคะเราจะคิดจากอะไรนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก่อนจะปลดล็อกหรือก่อนที่จะมีล็อกแต่ละรอบเราก็จะคิดแล้วค่ะว่าตัวเลขมันถึงไหนนะคะแค่ไหนถึงควรจะปล่อยแค่ไหนถึงควรจะปิดหลักการเป็นกระทะอย่างนี้ส่วนอันนี้คือจะเป็นกรณีของตอนที่เปิดโรงเรียนจริงๆตอนนี้ก็ยังมีเรื่องของโรงเรียนอยู่นะคะแต่ว่าคงจะอีกยาวเหมือนกันถ้าเกิดจะพูดเรื่องนี้อันนี้ก็ได้รับเกียรติไปเขียนให้ทางคณะนะคะที่ทางPost Today ทุกท่านอาจจะลองหาดูได้นะคะอันนี้เป็นของเปเปอร์ของทางฝรั่งเศสอันนี้เป็นเคสจริงของฝรั่งเศสว่าการที่เขาเปิดนะคะโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันก็จะมีช่วงพีคแล้วก็ช่วงที่ลงแล้วก็หลังจากเปิดมันก็จะขึ้นอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะหลักการก็เราจะต้องคิดในเรื่องของเอาข้อเท็จจริงมาแล้วก็ใส่นะคะเป็นตัวเลขคำนวณออกมานะคะหลักการเป็นประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ผู้บรรยายทำเองเหมือนกันแต่ว่าจริงๆมันคือการพลอตของตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็มาดูเรื่องของการติดเชื้อก็พบว่ามันก็มีความสอดคล้องกันอันนี้ก็ทำตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์นะคะก็เลยมาดูความเคลื่อนไหวด้วยก็พบว่าจริงๆเศรษฐกิจกับเรื่องของการติดโรคเนี่ยมีความสอดคล้องกันนะคะ
แล้วก็จริงๆตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ทุกๆประเทศในโลกเมื่อมีโรคระบาดเนี่ยก็ถูกส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าตกใจสำหรับประเทศไทยคือเป็นสิ่งที่เหมือนกันกับทุกโลกกับทั่วโลกนะคะเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าถ้ามันเป็นปัจจัยของโรคระบาดที่ทำให้ตลาดหุ้นผันผวนถ้าเราสามารถลดตรงโรคระบาดได้ก็จะช่วยเรื่องเศรษฐกิจได้เช่นกันนะคะทีนี้ก็จะมีเรื่องน้ำมันนะคะเรื่องทองด้วยซึ่งตอนนี้ทุกท่านก็คงเห็นว่าราคาทองผันผวนมากสมควรอันนี้เสมอไปแล้วนะคะตั้งแต่มีนาคมตั้งแต่ช่วงที่เรายังมีมาตรการน้อยอยู่ค่ะก็เลยบอกพยายามจะสื่อให้เห็นว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนนะคะที่ถูกผลกระทบเพราะว่าทุกๆประเทศทั่วโลกก็มีการช่วยเหลืออย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นของทางจอห์นฮอปกินส์นะคะแล้วก็ทานาเมสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดมาตรการทางรัฐบาลที่ช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 5,000 นะคะเรื่องของประกันสังคมเรื่องของทางธกส.อันนี้นะคะก็จะเป็นทางรัฐบาลที่ออกมาอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลนะคะที่ได้มาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการรับฟังของทางผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วก็ทางธุรกิจด้วยอันนี้เลยค่ะก็น่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะคะที่เป็นคนที่จะเป็นรวบรวมแล้วก็จริงๆก็จะเป็นหน่วยงานของทางสบค.แล้วก็ทางรัฐบาลนะคะที่มาช่วยแล้วก็มีทางสภาอุตสาหกรรมนะคะหลายๆหลายๆคนที่มาคุยกันนะคะอันนี้ค่ะที่บอกก็คือจริงๆมันจะมีระยะตอนนี้ปัจจุบันคือระยะ6แล้วระยะก็จะมีตั้งแต่2 3 4 5จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่มีระลอกใช่มั้ยคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นข้อมูลของทางบช.นะคะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้ช่วยนะคะในเรื่องการทำงานกับโควิดบช.ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ก็จะพบว่าประเทศไทยเนี่ยระลอกมันก็จะเตี้ยลงแล้วเราก็เชื่อว่าหลังจากที่เปิดระยะ6ก็ไม่น่าจะเยอะขึ้นนะคะด้วยความสามารถของทุกท่านหลักการนะคะเวลาที่เราจะบอกว่าจะปลดล็อกดาวน์ได้ยังไงอันนี้ทางคุณหมอทวีสินออกไปพูดซึ่งทุกท่านคงจะลองค้นคว้าได้จาก WHO เขาก็จะบอกมาเลยว่าตามเนี้ยว่าควบคุมได้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือพอเราเห็นว่ามันสามารถครบถ้วนและทำได้ดีกว่านี้เราก็ควรที่จะต้องทยอยเปิดแล้วต้องเปิดให้เร็วด้วยเพราะว่าต้องผ่อนคลายให้คนสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะคะหลักการเบื้องหลังเนี่ยก็คือเราก็จะแบ่งเป็นสถานประกอบการนะคะให้เป็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะประมาณนี้ว่าความเสี่ยงแล้วก็ contact rate ก็คือการที่เราจะต้องไปสัมผัสกับคนนะคะว่าการที่สัมผัสน้อยก็จะเป็นกลุ่มสีขาวนะคะหรือที่โล่งแจ้งสัมผัสมากเสี่ยงสูงหรือว่าช่วงที่เรามี super spreading อย่างที่ผับใช่ไหมคะหรือว่าที่สนามมวยเป็นต้นอันนี้เราก็จะค่อยๆเปิดทีละขั้นไปเพราะฉะนั้นระยะที่1อันนี้ทุกท่านคงจะค้นคว้าได้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เผยแพร่นะคะอันนี้เปิดไปแล้วเมื่อวันที่3พฤษภาก็จะเป็นการเน้นคนส่วนน้อยก่อนที่เป็นส่วนล่างแล้วก็ประกอบอาหารนะคะแล้วก็ตลาดอันนี้จะเป็นส่วนที่เราควรจะต้องปลดล็อกเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าความเปราะบางสูงกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะแล้วก็ระยะที่2ก็จึงค่อยๆทยอยออกมาตามนี้นะคะก็จะมีเรื่องห้างนะคะแล้วก็เรื่องการตัดผมนะคะที่ทุกท่านอาจจะลองฝึกตัดผมช่วงหนึ่งที่ปิดไปนะคะระยะที่3 1 มิถุนายนนะคะก็จะมีเรื่องของการออกกำลังกายนะคะบางอย่างที่ไม่ได้ติดกับคนมากเกินไปเป็นต้นนะคะแล้วหลังจากนั้นระยะต่อไปก็ระยะที่4ค่ะระยะที่4ก็จะมีเรื่องของเปิดเรื่องของโรงเรียนแล้วนะคะเรื่องของหน่วยราชการนะคะแล้วก็ศูนย์ต่างๆแล้วนะคะแล้วก็เฟส5ก็จะเปิดเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นมีผับบาร์คาราโอเกะนะคะอันนี้ได้แต่ว่าจะต้องเว้นระยะห่างแล้วก็มีการสวมหน้ากากนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือระยะ6ซึ่งอันนี้เนื่องจากว่าจะมีช่วงหนึ่งที่มีระยองเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีการท่องเที่ยวก็เลยเน้นท่องเที่ยวในประเทศก่อนซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศข้อดีก็คือตอนนี้มีคนที่คล้ายๆกับเมื่อเดิมเคยไปเมืองนอกแต่ไปเมืองนอกไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นดีมานด์ส่วนหนึ่งที่ช่วยในประเทศได้บ้างนะคะแล้วก็ส่วนพอหลังจากนั้นนี่ก็พบว่าถ้าเกิดเราจะเอาคนต่างชาติเข้ามาก็อยากจะเน้นเป็นระยะยาวก็คือ14วันก่อนให้เกิดความมั่นใจซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยได้ที่ทำให้ตอนนี้ถ้าทุกท่านเห็นก็ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าฮ่องกงหรือว่าหลายๆประเทศที่เริ่มระบาดเป็นระลอกต่อไปแล้วเนี่ยประเทศไทยก็ยังไม่ไประลอกแบบนั้นเพราะเราจะเน้นว่าจะต้องเข้ามาระยะยาวซะก่อนในช่วงนี้นะคะอันนี้ขอพูด
ก่อนหน้านี้ของทาง TMB เขาทำไว้ซึ่งก็ค่อนข้างดีค่ะก็คือจะเป็นลักษณะการฟื้นตัวหลายๆแบบอย่างที่ท่านอาจารย์ยุทธนาพูดก่อนหน้านี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่จะคุยต่อไปจริงๆมันมีเคอร์ฟได้หลายแบบนะคะแล้วก็จริงๆก็มีหลายคนที่คิดเอาไว้แต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่ายังไงส่วนตัวคิดว่าคงไม่ถึงขนาด2023หรือว่าหลายๆท่านบอกจะปรับแย่มมากเหตุผลก็เพราะว่านี่คือของสภาพัฒน์ที่ให้กราฟมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเราจะฟื้นตัวให้ขึ้นมาในระดับต่ำเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่น่าจะไกลขนาดนั้นนี่คือส่วนตัวที่คิดเอาไว้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็คงจะต้องศึกษาเพิ่มเติมก่อนอันนี้คือที่พูดไปตั้งแต่เดือนมกราคมค่ะว่าโควิดมาเนี่ยออนไลน์มันน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกท่านคงจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจริงๆอันนี้เราก็ได้ประมาณการข้อมูลจากข้อมูลที่ได้จากกสทช.แล้วก็เอ็ดด้านะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่ามันจะมีสินค้าบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหรือว่าอันนี้ของ Channel ที่เป็นชุดอันนี้ 500,000 บาทนะคะแล้วหน้ากากที่เป็นคล้ายๆกับว่าชิลด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของ Drive True ที่ตรวจโรคนะคะช่วงนี้ของรามคำแหงใช่มั้ยคะ 6,000 กว่าบาทเงี้ยคือมันจะมีพวกอย่างเงี้ยขึ้นมาหรือว่ายารักษาโรคหรือแม้แต่การท่องเที่ยวในประเทศที่เราคาดว่ามันน่าจะมาเยอะเนี่ยก็ปรากฏว่าปลดล็อกแล้วก็มาเยอะจริงๆอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะอย่างรวดเร็วนะคะค่ะขอจะก็ได้ค่ะได้1นาทีขอบคุณค่ะอันนี้ของทางนิวยอร์กบอกว่าสิ่งที่เราจะเปิดก็คือเราจะต้องเตรียมพร้อมและเปิดให้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะงาน Research Expo ที่ทางนิด้าไปจัดนะคะแล้วก็บังเอิญได้เป็นส่วนร่วมด้วยก็จะพูดเรื่องของการประมาณผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสซึ่งจะพูดค่อนข้างเยอะอันนี้คือข้อมูลที่เตรียมไว้วันที่6สิงหาคมนี้ถ้าทุกท่านว่างก็เชิญได้ที่เซ็นทรัลแกรนด์นะคะแล้วก็มีบูธด้วยทางนิด้าไปจัดนะคะก็ทางสำนักวิจัยไปจัดนะคะที่เซ็นทรัลแกรนด์ขอบคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นการไหว้อย่างอินเดียและไทยนะคะที่ทรัมป์ก็ต้องมาใช้วิธีนี้แล้วก็อันนี้คือถ้าทุกท่านจำได้นะคะเป็นเจ้าพ่ออเมซอนนะคะที่เป็นสินค้าออนไลน์นะคะก็อู้ฟู่นะคะ 6.8 แสนล้านแล้วตอนนี้ก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็คือเป็นข้อดีของการที่มีโควิดสำหรับบางกลุ่มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์ระดานะคะก็ท่านต่อไปเนี่ยคืออาจารย์ศาสตราสุสวาทนะคะอาจารย์ศาสตราเนี่ยอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การคลังเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหัวข้อของอาจารย์ศาสตราก็คือจะมาดูว่ามาตรการทางการคลังของรัฐบาลเราเนี่ยในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเชิญอาจารย์ศาสตราเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับจะทราบว่าเห็นสกรีนไหมครับเห็น PowerPoint ไหมครับเห็นแล้วจ้ะเห็นค่ะอาจารย์เห็นนะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมภาพนิดนึงตอนนี้เห็นเป็นภาพใหญ่เลยใช่ไหมครับเห็นแล้วค่ะโอเคผมเพิ่นเป็นงานที่เรียกว่ายากนิดนึงนะครับเผอิญอาจารย์อมรรัตน์ก็มอบโจทย์ว่าให้มาพูดในเรื่องของการคลังภายหลังโควิดนะครับ19อันนี้คือโจทย์ที่เผอิญแกก็แจ้งมาว่าอยากจะให้เราคุยในเรื่องของหลังโควิดด้วยก็คือเมื่อโควิดจบนะครับว่าภาพการคลังจะเป็นยังไงนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาในส่วนแรกนะครับก่อนจะไปพูดว่าหลังโควิดจะเป็นยังไงเนี่ยผมจะขอให้เล่านะครับเล่าถึงในเรื่องของภาพการคลังที่ผ่านมาและที่จะเดินดำเนินต่อไปนะครับเพื่อที่เราจะได้พอเห็นปัญหาบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้เครดิตนิดนึงนะครับให้กับหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการทำวิจัยนะครับก็ผมงานวิจัยชิ้นนี้ก็ทำร่วมกับอาจารย์ภาวินที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับที่สาขาสยามสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจนะครับนักศึกษาปอเอกของเราก็เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้นะครับเป็นรายงานที่เราทำให้กับทางสถาบันพระปกเกล้านะครับจริงๆเราทำในเรื่องของการวิเคราะห์อันตัวร่างพรบงบประมาณประจำรายจ่ายประจำปีเนี่ยเกือบทุกปีนะครับ 4-5 ปีให้หลังเนี่ยเราก็ทำการวิเคราะห์ให้กับทางสถาบันพระปกเกล้านะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตนำเสนอภาพนิดนึงนะครับเพื่อให้เราดูว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยของเราอ่ะนะครับถ้าเทียบกับที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรนะครับโควิดณวันที่31กรกฎาคมเนี่ยเราพบว่ามันมีจำนวนผู้ป่วยประมาณ17ล้านละเหมือนกับวันนี้เราได้ฟังข่าวตัวเลขก็เ
ภายในไม่กี่วันนะครับจะใกล้ๆจะ18ล้านละนะครับงั้นถ้าถามว่าไอ้โควิดที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับมันจะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ครั้งไหนนะครับที่ผ่านมาในอดีตนะครับอันนี้เราก็มายามแมทชิ่งดูมันจะคล้ายๆนะครับถ้าดูจากจำนวนของผู้ป่วยจำนวนของผู้เสียชีวิตแล้วก็จำนวนของอัตราการเสียชีวิตสำหรับผู้ป่วยเนี่ยนะครับมันดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนือมันจะไปทางของไอ้ Spanish Flu ก็คือตัวไข้หวัดสเปนนะครับซึ่งจะมีผู้ป่วยจำนวนมากนะครับสมัย Spanish Flu เนี่ยก็จะมีกว่า500ล้านคนจำนวนผู้ตาย 17-50 ล้านแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยประมาณ 3-10%งั้นตรงนี้ก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะแล้วตัว GDP loss ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับในกรณีถ้าเทียบเคียงกับ Spanish Flu ก็มีการประมาณการว่าโอเคขนาดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 6-13% แต่อย่าลืมนะครับในช่วง Spanish Flu นั่นคือ100กว่าปีที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจของประเทศต่างๆมันยังไม่มีการที่ผูกกันอย่างมากมายในระดับที่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับจริงๆเราเองก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่ประเมินดูผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่มีต่อประเทศไทยนะครับในส่วนของผมเองก็มีในส่วนที่เป็นแบบจำลองที่เป็นเรียกว่าแบบจำลอง CGE เนี่ยเราประเมินว่าเอ๊ะถ้าเกิดขนาดผลกระทบมันหยุดที่ประมาณ30เมษายนนะครับเราก็พบว่า GDP ของประเทศไทยอาจจะสูญเสียไปประมาณสัก 7% กว่าๆแต่ถ้ามาเป็นมี second wave เกิดขึ้นในลักษณะที่ double size ของณสิ้น30เมษายนตัว GDP loss ของประเทศไทยอาจจะวิ่งไปที่ประมาณ 11% ตรงนี้พยายามชี้เห็นว่าไอ้ขนาดของความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากไอ้โรคระบาดใหญ่อย่างโควิดครั้งนี้ก็จะอยู่ในเลนส์ที่อาจจะอยู่ในระดับที่เกิน 7% ขึ้นไปนะครับตรงนี้เราก็คงตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะไปจบที่เท่าไหร่ก็ต้องหวังว่าไอ้เรื่องวัคซีนต่างๆมันจะมาได้โดยเร็วนะครับงั้นถามว่าไอ้ตัวขนาดเศรษฐกิจที่กระทบขนาดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อการคลังของประเทศอย่างไรนะครับตรงนี้มันก็จะมีหลายแชนแนลเหมือนกันที่การคลังของประเทศนะครับจะได้รับผลกระทบนะครับช่องทางที่1เนี่ยก็คือไอ้ตัวพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงนี้ส่งผลต่อรายได้ที่รัฐบาลจะจัดเก็บได้รวมถึงรายจ่ายที่จะไปเกี่ยวข้องกับตัววัฏจักรเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับการว่างงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมี expenditure บางอย่างที่จะไปผูกกับการว่างงานหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะทำให้รายจ่ายในส่วนนี้มันจะเพิ่มขึ้นแต่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ภาระการคลังที่จะกระทบอย่างใหญ่มากนะครับยกเว้นในฝั่งของรายได้เนี่ยกระทบค่อนจะรุนแรงหรือเราชี้ดูนะครับตัวนโยบายรายจ่ายของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อหวังที่จะไม่ว่าจะในเรื่องของการเยียวยาไม่ว่าจะทางการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ในกรณีของประเทศไทยในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามีไซซิ่งที่ค่อนจะใหญ่นะครับจริงๆเรามองมีทั้งคู่นะครับมีทั้งมาตรการทางภาษีนะครับอย่างเช่นกรมสรรพากรเองก็เร่งมีนโยบายที่เรียกว่าเลื่อนเร่งลดและจูงใจนะครับเป็นมอตโต้นะครับของกรมสรรพากรออกมาเช่นเลื่อนการจ่ายภาษีเร่งการคืนภาษีลดภาษีในบางกรณีและก็จูงใจให้ผู้ประกอบการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รวมถึงมาตรการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือในพาร์ทนี้ก็คือที่ผ่านระบบงบประมาณเดี๋ยวเราลงไปดีในดีเทลอีกทีนึงนะครับแต่ถ้ายกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นปีงบประมาณ63เนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็ลดภาระงบประมาณที่จะใช้ในการชำระต้นคืนเงินกู้ลงแล้วก็เอางบประมาณที่จะชำระต้นคืนเงินกู้ลงเนี่ยไปเพิ่มในส่วนที่เป็นงบกลางตรงนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังก็คือระดับหนี้สาธารณะในระยะยาวของประเทศที่แทนที่เราจะได้ชำระหนี้ในวันนี้มันก็ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวทางด้านหนี้สาธารณะเองก็จะได้รับผลกระทบในเชิงนั้นนะครับแล้วก็จะมีมาตรการที่เรียกว่า off budgetary ก็คือนอกระบบงบประมาณตรงนี้ก็อย่างเช่นนะครับไอตัวพรบ.กู้เงินทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะ1ล้านล้านนะครับหรือ 1.9 ล้านล้านนะครับที่รวมในฝั่งของการมาตรการช่วยเหลือ SME กับ BSF ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งการลดเงินนำส่ง FIDF เนี่ยนะครับจากร้อยละ 0.46 นะครับที่ธนาคารจัดเก็บนะครับมาเหลือร้อยละ 0.23 ตรงนี้ก็ส่งผลต่อฐานะการคลังในระยะยาวของประเทศนะครับเพราะว่านี่ FIDF เองก็ถูกนับรวมอยู่ในตัวหนี้สาธารณะเช่นเดียวกันนะครับการลดอัตราการจัดเก็บเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้กระทบอะไรใช่ไหมครับแต่เราก็มีการประเมินแล้วมันทำให้ไอ้ต้นที่กองทุนนี้สามารถจะไปชำระต้นเงินกู้ FIDF ซึ่งปัจจุบันมีอยู่800ล้านเนี่ยมัน
ในช่วง 2-3 ปีเนี้ยมันจะสามารถชำระได้น้อยลงประมาณสัก 70,000 ล้านนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ปกติก่อนที่จะมีการลดเงินนำส่งเนี่ยเราจะมีเงินมันอีกประมาณสัก 70,000 ล้านที่จะใช้ในการชำระต้นคืนเงินกู้ได้แต่ตอนนี้ไอ้ 70,000 ล้านเนี่ยมันลดลงไปเพราะเราลดอัตราการจัดเก็บงั้นตรงนี้มันก็มีผลทำให้ตัวหนี้สาธารณะระยะยาวประเทศมันก็ลดลงในอัตราที่ช้าลงตรงนี้ผมก็ทำภาพใหญ่ๆให้เห็นนะครับว่าผลกระทบนะครับทางด้านที่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยมันส่งผลต่อไอ้ตัวภาพการคลังของประเทศในแบบไหนบ้างนะครับก็มีทั้งในภาพของมาตรการทางภาษีมาตรการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะนำไปสู่การขาดดุลงบประมาณในช่วงปี2ปีนี้เพิ่มขึ้นนะครับและก็ระดับหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นนอกงบประมาณนะครับซึ่งก็อย่างเช่นมาตรการลดเงินนำส่งกองทุน FIDF เนี่ยเราก็มองว่าหนี้สาธารณะเองก็จะลดลงช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับมาตรการแก้ไขปัญหาเยียวยา1ล้านตรงนี้ก็แน่นอนครับมันไม่ได้ผ่านระบบงบประมาณนะครับแต่ว่ามันก็ไปสร้างเป็นภาระหนี้สาธารณะเกิดขึ้นมานะครับงั้นตรงนี้สาธารณะของประเทศก็จะเพิ่มขึ้นส่วนในส่วนที่เป็นมาตรการทางการเงินที่ไปช่วยในเรื่องของเสริมสภาพคล่องต่างๆและก็รวมถึงไอ้มาตรการที่ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นรัฐบาลก็จะต้องจัดสรรงบประมาณในอนาคตเพื่อไปช่วยชำระไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะอาจจะเป็นภาระการคลังต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ไอ้กองทุนไอ้พวกรัฐวิสาหกิจต่างๆอย่างเช่นการบินไทยเองเรายังไม่แน่ใจว่านะก็จะจบในรูปแบบไหนแต่ถ้าเกิดวันนึงรัฐบาลอาจจะต้องอัดเม็ดเงินเข้าไปหลังจากที่ผ่านมาตรการฟื้นฟูอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นภาระทางการคลังในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันงั้นตรงนี้เราก็มีหลายส่วนนะครับที่สามารถที่จะกระทบต่อตัวภาพการคลังใหญ่ของประเทศได้นะครับตรงนี้ผมจะชี้ดูว่าในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจส่งผลต่อฝั่งของรายได้รัฐบาลอย่างไรตรงนี้ผมนำเสนอตัวเลขนะครับที่เราเคยประเมินไว้ในปีที่แล้วนะครับจริงก็อ้างอิงตัวประมาณการทางเศรษฐกิจของธปท.นะครับอย่างเช่นในช่วงสิงหาคม2562เนี่ยมันเราก็มองว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจในปี63เนี่ยอยู่ที่ 3.3 ใช่ไหมครับอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.4 แต่พอมาในวันนี้อย่างเช่นในรายงานการเงินของธปท.ในเดือนมีนาคมเนี่ยก็มองอัตราการขยายตัวลบ 5.3 ละอัตราเงินเฟ้อเหลือ1งั้นลองดูสิครับไอ้ท่าตรงนี้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยไปถึงลบ 8.6% เลยในมุมของ GDP นะครับอัตราเงินเฟ้อลดลง 2.4 จากที่เคยคาดการไว้เดิมซึ่งตรงนี้ส่งผลต่อการคลังอย่างไรตรงนี้เราก็ทำตัวเลขให้ดูนะครับว่ามันก็อาจจะส่งผลต่อทำให้รายได้ในการจัดเก็บของรัฐบาลรายได้สุทธิที่รัฐบาลจัดเก็บได้ลดลงอย่างนี้เราก็ประเมินไว้ว่าในปี63รัฐบาลจะจัดเก็บรายได้ได้ลดลงต่ำกว่าเป้านะครับประมาณ 200,000 ล้านและใน64เนี่ยผลจากไอ้โควิดเนี่ยมันทำให้รายได้ที่จะรัฐบาลจัดเก็บได้ลดลงประมาณ 248,000 ล้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกดรายมาจากการลดลงในฝั่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งผมไม่อยากจะลงไปในดีเทลเพราะเวลามีอยู่จำกัดนะครับในฝั่งของรายจ่ายเราก็แสดงให้เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่ามีรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนในภายหลังที่เกิดโควิดเกิดขึ้นมานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นในฝั่งของงบประมาณรายจ่ายนะครับโอเคงั้นถ้าเกิดเรามองภาพการคลังของประเทศในระยะปานกลางล่ะในระยะสัก5ปีถึง10ปีล่ะเราจะเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นนะครับภาพที่1ที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือลองดูนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเนี่ยเรามีการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับยกเว้นอาจจะมีช่วงในช่วงปี48หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราจะมีการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลนะครับแต่คุณลองดูสิครับไอในฝั่งของรายได้ที่เส้นสีน้ำเงินกับฝั่งรายเส้นสีเขียวแล้วก็ฝั่งของงบประมาณรายจ่ายเส้นสีน้ำเงินเนี่ยช่องว่างของมันเนี่ยมันเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันชี้เห็นเลยว่าการขาดดุลงบประมาณของประเทศนั้นเป็นปัญหาข้อห้าที่จะเป็นในเชิงของโครงสร้างละโครงสร้างทางการคลังที่เรามีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในระยะยาวเลยนะครับทั้งก่อนและหลังโควิดเรามีเริ่มมีปัญหาละแต่ว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยมันจะทำให้ปัญหามันจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูอีกทีนึงครับตรงนี้คือเปรียบเทียบประมาณการดุลงบประมาณนะครับในช่วงปี63อย่างเช่นตรงนี้เรามองนะครับว่าจะ63เนี่ยตัวรัฐบาลงบประมาณจะขาดดุลประมาณสัก 650,000 กว่าล้านนะครับ
แล้วก็6สีรัฐบาลจะขาดดุลก็ประมาณสัก 690,000 ล้านไอ้นี่คือเราปรับในฝั่งรายได้แล้วว่ารัฐบาลอาจจะจัดเก็บไม่ได้ตามเป้าถามว่าเพดานการกู้เงินของรัฐบาลอยู่ที่ไหนในปี63รัฐบาลมีเพดานอยู่ที่ประมาณ 711,000 ปี64รัฐบาลมีเพดานอยู่ 740,000 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูให้ดีนะครับเรามี fiscal space หรือ gap ที่เราสามารถที่จะ boost เข้าไปได้โดยไม่ผิดตามเงื่อนไขของพรบการบริหารหนี้สาธารณะในปี2548เนี่ยเราเหลืออยู่ประมาณสัก 50,000 ล้านนะครับในช่วงปี63 64ตรงนี้เองอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมรัฐบาลเองก็พยายามจะมุ่งไปออกมาตรการเยียวยาโดยการออกพรบกู้เงินต่างๆไม่ว่าจะ1ล้านล้านอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าในช่องทางที่ผ่านระบบงบประมาณเริ่มจะมีการติดตันละเนื่องจากสาเหตุหลักก็คือในเรื่องของรายได้ที่มันถูกกระทบและทำให้การขาดดุลค่อนข้างจะรุนแรงกว่าที่ประมาณการไว้แต่แรกรูมอาจจะไม่เหลือเยอะนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาที่เราจะต้องต่อเนื่องในอนาคตลองดูสิครับลองดูผมในถึงปี71ที่เราประมาณการนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือไอ้ตัวดุลงบประมาณปกตินะครับแต่เส้นสีเขียวที่ท่านเห็นเนี่ยคือตัว priming balance ก็คือดุลงบประมาณเบื้องต้นก็คือไม่นับรวมในส่วนที่เป็นรายจ่ายดอกเบี้ยออกไปเราก็จะเห็นแล้วครับว่าไอ้การขาดดุลส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของรายจ่ายดอกเบี้ยที่เราต้องไปชำระครับไอ้ตัวขาดดุลจากตัวงบประมาณจากไอ้ตัวที่ไม่รวมรายจ่ายดอกเบี้ยในปี71อยู่ที่ประมาณ 1% ของ GDP เท่านั้นเองแต่อีก 1.7% นั้นมาจากตัวรายจ่ายที่เราต้องไปชำระดอกเบี้ยครับงั้นส่วนหนึ่งไอ้ตัวหนี้สาธารณะที่เราเริ่มสร้างในวันนี้มันก็จะนำไปสู่ไอ้ยอดดอกเบี้ยที่เราต้องไปชำระที่ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นและมันจะไม่บีบครับไอ้ตัวภาพการคลังความสามารถทางการคลังในอนาคตของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับช่องว่างเราเหลือไม่เยอะนะครับตรงนี้ประมาณอาจารย์ของสักภายใน2นาทีได้ไหมโอเคได้ครับได้ครับแล้วแต่จะพิจารณาเลยครับก็คือเดี๋ยวจะมีอีกรอบได้ครับได้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบรอบนี้เลยนะครับแล้วก็เพราะว่าจะได้ไม่ครึ่งกลางครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงแค่โอเคตรงนี้ภาพของหนี้สาธารณะเราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคใน 2-3 ปีเนี้ย63 64เนี่ยเราอาจจะเห็นหนี้สาธารณะแตะที่ระดับประมาณสัก 60% ตัวนี้อาจจะใกล้เคียงกับระดับที่สบน.ได้ประมาณการไว้ความแตกต่างในของเรากับสบน. 57.96 เรา60เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามองในฝั่งของรายได้ที่ดรอปลงเยอะกว่าที่รัฐบาลประมาณการไว้นะครับงั้นตรงนี้นะครับเนื่องจากเวลาที่มีอยู่จำกัดผมขออนุญาตข้ามไปที่ไอ้สิ่งที่เราจะมองต่อไปข้างหน้าดีกว่าครับงั้นถามว่าการคลังภายหลังโควิดเราเห็นภาพอะไรนะครับตอนนี้สิ่งที่เรามองนะครับว่าเราเห็นภาพอะไรนะครับ1นะอันนี้คือเมื่อโควิดจบไปแล้วนะครับผมจะไม่พูดถึงมาตรการเยียวยาหรือมาตรการอะไรก็แล้วแต่ในช่วงปี2ปีเลยนี้นะครับเราจะมองปัญหาในเชิงของโครงสร้างต่อไปของประเทศในระยะยาวนะครับคือโอเคความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงทางการคลังเรายังมีอยู่เหมือนเดิมครับเรามีในเรื่องของการโครงสร้างของประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรามีปัญหาในเรื่องความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆนะครับคนจนควรรวยเรามีความเหลื่อมล้ำนะฮะแล้วก็ปัญหาอื่นๆอีกเยอะปัญหาภายนอกประเทศตอนนี้กระแสเรื่องของ globalization มันเริ่มผันผวนค่อนข้างจะมากนะครับรวมถึงไอ้ตัว commodity price พวกราคาสินค้าต่างๆมันเริ่มค่อนข้างจะ volatile และรวมถึงการเมืองระหว่างประเทศที่มันเริ่มค่อนข้างจะไม่นิ่งเหมือนเมื่อก่อนตรงนี้ล้วนแล้วจะเป็นปัจจัยที่จะกระทบต่อตัวประเทศไทยได้ง่ายนะครับรวมถึงตัวภาพของการคลังของประเทศจะถูกสิ่งเหล่านี้กระทบได้โดยง่ายงั้นถามว่าไอ้สิ่งที่เราจะมองต่อไปจากนี้หรือปัญหาที่เราจะต้องเผชิญต่อจากนี้หลังโควิดจบสิ้นลงเราจะเจออะไรบ้างแน่นอนนะครับเราจะเจอในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางการคลังจากทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างที่กล่าวถึงไปเมื่อกี้นะครับมันกระทบการคลังประเทศแน่ๆนะครับเราจะทำยังไงต่อนะครับเราตอนนี้เราเห็นละเราเห็นภาพของการขาดดุลงบประมาณเชิงโครงสร้างเกิดขึ้นอีกอย่างเรื้อรังนะครับตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเอ้ยรายได้ไม่พอรายจ่ายตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันคิดละว่าช่องทางรัฐบาลจะมีช่องทางอย่างไรที่จะทำให้สามารถจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราจะมีช่องทางแบบไหนนะครับหรือเราจะสามารถลดรายจ่ายได้นะครับ
ทำยังไงที่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายออกมาแล้วสามารถที่จะหนึ่งทั้งเรียกว่าอะไรทั้งสามารถช่วยให้เศรษฐกิจประเทศขยายตัวได้ในระยะยาวและยังสามารถรักษาวินัยการเงินการคลังประเทศได้ถ้าเราไม่สามารถรักษาวินัยการเงินการคลังประเทศได้เราจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความยั่งยืนทางการคลังในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับที่ตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดแต่ไอความโชคดีแบบเมื่อก่อนที่เรารู้สึกว่านี่สานะเราอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆหลังจาก 2-3 ปีนี้เราจะเห็นระดับที่อาจจะเลยเกิน 60% ละเพราะฉะนั้นตัวความยั่งยืนเริ่มเป็นคำถามหลังโควิดจบนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะดึงมันลงมาได้ในระยะยาวนะครับถ้าเราไม่มีดูดไว้ให้มันเศรษฐกิจมันขยายตัวไปได้นะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็พบปัญหาอีกแล้วว่าอนาคตไอ้ตัวพื้นที่การคลังที่รัฐบาลสามารถใช้ได้ตัว fiscal space มันหายไปนะครับตรงนี้จะทำยังไงถ้าเกิดเราจะต้องมีเศรษฐกิจที่เกิดปัญหาอีกรอบนึงเราจะเอาเงินตรงไหนอัดฉีดเข้าไปตรงนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องเป็นโจทย์ของประเทศที่ต้องคิดต่อไปตอนนี้ความโชคดีเริ่มหมดนะครับและที่4อันสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือนโยบายที่เราออกมาในช่วงหลังเนี่ยในเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นเรื่องการออกพรบกู้เงินต่างๆออกมาเยอะแยะ 1.9 ล้านเนี่ยมันเป็นนอกระบบงบประมาณมันมีการใช้ดุลพินิจเยอะๆทำยังไงให้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของทั้งสภาพเศรษฐกิจในเรื่องของการเยียวยาอะไรต่างๆสามารถอยู่ในระบบงบประมาณโดยปกติได้ทำยังไงจะดึงมันกลับมาสู่ในเครื่องมือที่เป็นถ้าภาษาเศรษฐศาสตร์เขาจะเรียกออโตเมติกสตาบิลิเซอร์ได้มากขึ้นตรงนี้ก็จะสร้างระบบโซเชียลเซฟตี้เน็ตได้อย่างไรเพื่อรองรับเวลามันมีเนี่ยฮะเรื่องความเจ็บป่วยความผู้สูงอายุเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้เป็นโจทย์ที่ประเทศอาจจะต้องคิดต่อไปนะครับเป็นความท้าทายของประเทศนะครับนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากไว้ตรงนี้นะแค่นี้นะครับเพราะเกินเวลาไปเยอะแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ต้อง stop sharing ครับผมเดี๋ยวพยายามอยู่ครับอาจารย์เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับกำลังดูว่ามันจะ stop ตรงไหนอ๋อ stop sharing นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ศาสตานะคะก็เรื่องน่าสนใจเนาะก็วันนี้เราคงไม่สามารถลงรายละเอียดในทุกเรื่องนะคะจริงแล้วทุกเรื่องที่คัดมาคุยกันเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นนะคะมันจากของอาจารย์ศาสตาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบ้านเรามีความเสี่ยงด้านการคลังในหลายละในหลายใดมิตินะคะทีนี้มันมีเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยที่จะเป็นจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจแล้วก็คลี่คลายปัญหาทั้งหมดก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้นะคะนั้นท่านถัดมานี่ก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.พิริยะผลพิรุณนะคะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจของคณะนะคะอาจารย์ก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการผลิตวัคซีนนะคะมาเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์กับพวกเราถึงความเป็นไปได้ของการผลิตวัคซีนว่าเราจะมีวัคซีนกันหรือเปล่าแล้วก็จะมีเมื่อไหร่นะคะเรียนเชิญอาจารย์พิริยะเลยค่ะครับผมครับก็ได้ยินนะครับค่ะได้ยินสวัสดีครับครับก็ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยวัคซีนก็น่าจะเป็นเหมือนกับตัวละครลับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาเมื่อไหร่เหมือนกันแต่มันเป็นตัวละครที่มีความสำคัญใช่ไหมฮะต่อในการที่จะให้หมากราบตรงนี้มันจบลงได้นะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นบริบทของการคุยกันของนักเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะพยายามจะตีโจทย์ตัววัคซีนตัวเนี้ยนะโดยทำความเข้าใจในเชิงของนักเศรษฐศาสตร์ให้มากขึ้นนะว่าภายใต้สิ่งที่เขาพยายามรอคอยกันอยู่เนี่ยถ้าเราใช้ตรรกะทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายก็เนี่ยประเด็นคือมันอยู่ที่ตรงไหนหมายถึงว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็มันจะน่าจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับถ้าเราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มีการคาดเดาใช่ไหมว่าวัคซีนเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ18เดือนน่าจะโผล่ออกมาหลายคนก็บอกโอ้ไม่ต้อง18เดือนนะคือจริงๆแล้ว18เดือนมันเป็นค่าเฉลี่ยนะเพราะว่าจริงๆมันจะอยู่เขาคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1-2 ปีนะ 1-2 ปีก็โดยเฉลี่ยก็18เดือนพอดีนะก็เป็นค่าเฉลี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูประวัติศาสตร์ของการผลิตวัคซีนในอดีตเนี่ยจะบอกว่า18เดือนหรือไม่เกิน2ปีเนี่ยถือว่าเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ทำได้แล้วนะคือจริงๆมันนานกว่านั้นนะจริงๆแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะกินเวลาถึงกว่า10ปีก็มีหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็มีนะอย่างเช่นกรณีของ
วัคซีนต้าน HIV เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นคือกินเวลาเป็น10ปีกันทีเดียวกว่าจะคิดค้นกันได้นะครับเพราะมันเป็นไวรัสมันมีการกลายพันธุ์กันได้อะไรต่างๆนานานะเขาเน้นอยากจะบอกว่าประเด็นทางเศรษฐศาสตร์อะไรบ้างนะที่น่าจะอธิบายตลาดตรงนี้ได้หรือทำให้เราเข้าใจอุตสาหกรรมตรงนี้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงมันคืออะไรเพราะสุดท้ายมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจที่วิจารณ์หลายท่านพูดไปแล้วอาจารย์ยุทธนาอาจารย์สัตตาได้พูดไปแล้วว่าขึ้นอยู่วัคซีนได้เมื่อไหร่นะพอผมพยายามจะใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์เข้าใจในอุตสาหกรรมวัคซีนตรงนี้ให้มากขึ้นเนี่ยผมก็พบว่ามันเข้าใจยากนิดนึงแล้วก็เราสามารถใช้เคสของวัคตลาดอินดัสทรีวัคซีนเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาเศรษฐศาสตร์ชีวภาคได้ในหลายบทเลยทีเดียวนะครับเรื่องแรกผมขอพูดประมาณสัก5ประเด็นก็แล้วกันนะประเด็นที่1ก็คือว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องของการผลิตวัคซีนเนี่ยเป็นตลาดที่ต้องใช้กระบวนการการพัฒนาที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลานานนะครับมันจะไม่เหมือนกับการผลิตอาหารหรือการผัดข้าวนะมันใช้เวลานานมากเพราะอุตสาหกรรมเนี้ยเป็นอุตสาหกรรมที่ทางภาษาทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกมันเป็น world oligopoly market ก็คือมีผลิตได้แค่ไม่กี่เจ้าในโลกนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเจ้าเนี่ยจะมีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีได้ขนาดไหนเพราะว่าวัคซีนต้องเป็นอุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะสูงนะครับต้องมีคนที่มีความรู้มีความสามารถนะครับเลยทำให้มีการผลิตอยู่แค่ไม่กี่เจ้าหลักๆก็จะมีในฝั่งของอเมริกาอย่าง Johnson & Johnson Merck Cipher ต่างๆหรือจะเป็นฝั่งยาของฝั่งของยุโรปนะอย่างเช่นNovartis Gatto Smith & Kline นะครับตอนนี้ก็มีผู้ได้รายใหม่ก็คือประเทศจีนซึ่งแสดงบทบาทของอย่างชัดเจนในการที่จะเข้ามาเป็นเรียกว่าผู้แข่งขันทางด้านเทคโนโลยีรายใหม่นะครับประเด็นคือว่าทำไมถึงใช้เวลานานนะหลักๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินเฟส1เฟส2เฟส3ต่างๆเดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือว่าขั้นแรกเลยเนี่ยมันต้องมีการออกแบบก่อนนะการออกแบบคืออะไรนะการออกแบบก็คือการที่เราต้องมีการจำแนกพันธุกรรมของไวรัสนี้ออกมาให้ได้ก่อนนะครับซึ่งปกติไอ้ขั้นนี้อย่างเดียวเนี่ยมันใช้เวลาประมาณปีถึง2ปีเลยทีเดียวพอจะออกมาได้แต่เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงที่มันเกิดการระบาดที่อู่ฮั่นในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยมันได้มีนักวิทยาศาสตร์ของอู่ฮั่นของจีนเนี่ยเขาได้ทำการจำแนกออกมาไว้แล้วนะแล้วก็มีการโพสต์ในอินเทอร์เน็ตเป็นความรู้เพื่อให้โลกไปพัฒนาวัคซีนต่ออันนี้ก็ต้องทำให้เราลดเวลาการออกแบบลงได้อย่างฉับพลันเลยนะฮะจากเป็นหลายปีเพราะอู่ฮั่นเคสเขาเยอะมากพอเรามีการจำแนกพันธุกรรมแล้วเนี่ยขั้นที่ใช้เวลานานที่สุดนานกว่านั้นอีกที่ผมว่าบางทีใช้เวลาเป็นเกือบ10ปีก็มีคือการทดลองนะครับในการทดลองเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากแรกการทดลองในสัตว์เนี่ยซึ่งเป็นถือว่าเป็นเฟสแรกในการทดลองในสัตว์นะครับถ้าทดลองในสัตว์ผ่านเสร็จก็จะมาสู่ในเรื่องการทดลองกับคนที่มีสุขภาพดีก่อนนะพอทดลองกับคนที่มีสุขภาพดีเสร็จก็จะมาสู่การทดลองของคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับที่มีการระบาดหลังจากนั้นก็ค่อยมาสู่การทดลองของกลุ่มคนที่มีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นคนขึ้นไปนะซึ่งในแต่ละขั้น2 3 4ขั้นที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ6ถึง8เดือนประมาณ1ถึง2ปีทั้งทีประมาณ1 2ปีนะครับแต่เขาคาดว่าในกรณีของโควิด-19 เนี่ยจะลดลงได้ถึงประมาณ 6-8 เดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับซึ่งในการทดลองที่เราทราบกันดีปัจจุบันนี้ก็มีการทดลองวัคซีนอยู่141แห่งถ้าตัวเลขณปัจจุบันนะครับที่เข้าสู่เฟสของการทดลองของคนแล้วเนี่ยอยู่ที่25แห่งเท่านั้นเองนะน่าจะเห็นได้ว่าที่เราบอกว่าทดลองกับสัตว์ประสบความสำเร็จได้ดีเข้าสู่การทดลองกับคนแล้วก็ดีใจได้แล้วคำตอบก็คือว่าอีกนานนะอีกนานแต่ยังก็ตามเนี่ยในเฟสที่เข้าสู่เฟส3คือการทดลองกับประชากร 10,000 คนเนี่ยอันเนี้ยหรือหลักพันคนเนี่ยอันเนี้ยจะมีอยู่แค่ประมาณสักถ้าผมดูตัวเลขล่าสุดก็คือน่าจะมีอยู่แค่ประมาณสัก5-6 เจ้าแค่นั้นเองนะฮะก็จะมีSinovac กับ Sinopharm ของประเทศจีนนะครับมีAstraZeneca ซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยของอังกฤษแล้วก็Moderna แล้วก็ Cipher ของอเมริกานะที่เข้าสู่ในเฟสที่3ซึ่งพูดง่ายก็คือถ้ามีการวิ่งแข่งกันเนี่ยใน 5-6 เจ้าเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ที่เป็นไปได้ที่สุดว่าจะไปออกที่ฝั่งจีนฝั่งอังกฤษหรือว่าฝั่งอเมริกานะฮะซึ่งจะออกแต่ละฝั่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถัดไปว่ามันจะนำไปสู่เอาท์คัมที่ไม่เหมือนกันในเชิงของเศรษฐกิจนะครับขั้นตอนหลังจากทดลองเสร็จสมมุติว่าเราผลิตวัคซีนได้แล้วสมมุติมีข่าวบอกว่าโอเคคุณได้พบวัคซีนแล้วแต่ที่ผมจะเป็นห่วงมากกว่านั้นคือขั้นตอนในเรื่องของการ approvalคือขั้นตอนในเรื่องของการผ่านกระบวนการการเห็นชอบว่าจะผลิตหรือไม่นะครับ
ประเด็นคือว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่เห็นชอบล่ะมีหลายปัจจัยมากครับที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างเช่นมีการเกิดการกลายพันธุ์นะผลิตในกรณีของ HIV เป็นตัวอย่างหนึ่งคือการกลายพันธุ์นะหรือบางกรณีของบางโรคเนี่ยคนเกิด herd immunity เรียบร้อยแล้วก็คือมันไม่จำเป็นต้องมีการผลิตวัคซีนแล้วนะครับหรือว่าถ้าในมองในมุมธุรกิจอาจจะมองว่าธุรกิจวัคซีนที่ผลิตออกมาบางอย่างเนี่ยอาจจะทำการตลาดไม่ได้เพราะง่ายคือมาจะไม่ได้กำไรและสุดท้ายเหตุผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้บางบริษัทที่ต่อให้ผลิตวัคซีนออกมาได้เนี่ยก็อาจจะถูกยุติไม่ให้เกิดการผลิตก็เป็นไปได้พูดง่ายก็คือนักวิจัยเราบอกการวิจัยขึ้นหิ้งอันนี้จะกลายเป็นวัคซีนขึ้นหิ้งไปก็คือสุขศาสตร์คิดมาได้ก็ไม่มีการผลิตออกมาก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเรายังไม่ถึงในสเตจนั้นผมเลยไม่อยากจะพูดในตอนนี้แต่นี้พูดถึงในกรณีของความเป็นไปได้ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับคำถามคือว่าทำไมเขาถึงไม่ให้มีการผลิตออกมาล่ะเพราะว่าในมุมบริษัทที่ผลิตเหล่านั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นบริษัทเอกชนแน่นอนบริษัทเอกชนก็ต้องมองเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการทำกำไรใช่ไหมฮะเพราะทำไมมันถึงต้องดูความคุ้มค่าตรงนั้นเพราะว่าการผลิตวัคซีนถ้ากลับไปดูในประเด็นที่ผมพูดอะไปก่อนหน้านี้คือต้องมีการออกแบบต้องมีการทดลองต้องผ่านกระบวนการเห็นชอบนะเขาพบว่าจากตัวเลขก็พบว่ารู้ไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่มีการที่ประสบความสำเร็จในการผลิตวัคซีนที่ผ่านมานะคำตอบก็คือว่าใน100บริษัทที่มีการผลิตเนี่ยโอกาสล้มเหลวในการผลิตวัคซีนเนี่ยนะฮะสูงถึง 94% นั่นแปลว่ามีแค่ 6% นั่นเองที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จจากตัวเลขที่ผ่านมาถ้านั้นเข้าเอาความล้มเหลว 94% ที่ได้ trial ก็แล้วก็ผิดไปเนี่ยมันถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งใช่ไหมในการผลิตเพราะเห็นได้ว่าความล้มเหลว 94% เนี่ยมันจะถูกเข้ามาคิดในต้นทุนคงที่หรือ fixed cost ในการผลิตวัคซีนนะพูดง่ายคือ fixed cost ก็จะสูงมากบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีการแบกรับต้นทุนที่ล้มเหลวเข้าไปด้วยไอ้ 94% นั้นมันจะเห็นได้ว่า cost ในการผลิตโดยรวมเนี่ยในการผลิตจึงวัคซีนเนี่ยมันเลยสูงถึงประมาณ100ถึง500ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับแล้วเพราะว่ามันต้องแบกรับต้นทุนเหล่านั้นและสุดท้ายพอออกมาเป็นต้นทุนเฉลี่ยหรือ average cost เนี่ยตอน1ยูนิตของวัคซีนเนี่ยถ้าไม่มีการซับซิไดซ์อะไรเลยเนี่ยจะตกที่ประมาณ800เหรียญสหรัฐต่อ1ยูนิตสูงมากใช่มั้ยฮะมันเห็นว่าต้นทุนที่สูงดังกล่าวเนี่ยถ้าจะเอามองในเชิงของการทำกำไรเนี่ยมันจะยากมากเพราะว่าราคาจะสูงสุดท้ายคนก็จะไม่สามารถซื้อได้นะฮะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวตรงนี้เนี่ยจึงไม่เป็นไม่ได้เลยที่การผลิตวัคซีนจะเกิดขึ้นจากบริษัทเอกชนแต่เพียงอย่างเดียวจึงจำเป็นต้องได้รับการซับซิไดซ์จากทางรัฐบาลหรือการร่วมลงทุนจากรัฐบาลต่างซึ่งปัจจุบันตรงนี้มันมีการผลิตเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ141เจ้านะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะสหรัฐอเมริกาตอนนี้ทุ่มทุนเยอะมากประเทศจีนไม่ต้องห่วงนะแคนาดาเองก็ร่วมมือนะครับรวมทั้งมูลนิธิอย่างของบิลเกตส์เองเนี่ยนะครับก็ได้มีการสนับสนุนในการผลิตวัคซีนต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าการร่วมมือดังกล่าวเนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ยการผลิตวัคซีนตอนนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่เหมือนกับการธุรกิจอย่างเดียวแล้วแต่มันเหมือนกับเป็นเหมือนเรื่องของหนึ่งในสงครามเทคโนโลยีระหว่างประเทศแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าใครคิดได้ก่อนเนี่ยมันจะแสดงถึงความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีนั้นผมแน่แน่ผมแล้วถ้าผมแบบว่าเลือกว่าประเทศไหนจะมีโอกาสได้ก่อนเนี่ยผมกลับเลือกประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนนอกจากมีเคสเป็นเจ้าแรกแล้วเนี่ยยังมีการพยายามที่ว่ามีเหตุผลทางการเมืองนะของ geopolitics ที่อยากจะเป็นผู้เจ้าแรกๆในการคิดวัคซีนที่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถคิดได้แน่นอนว่าเขาสามารถจะก้าวเข้าขึ้นนำประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในฝั่งยุโรปได้เลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นได้ว่าตลาดนี้เลยต้องมีการร่วมมือนะเพราะว่ามันมีโอกาสยากในการทำกำไรนะฮะประเด็นคือว่าถ้ามีการผลิตวัคซีนออกมาได้เนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรอีกในเรื่องของการทำกำไรนะครับเราจะพบว่าวัคซีนมันจะไม่เหมือนยานะครับวัคซีนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฉีดวันช็อตถ้ามาโชคดีก็คือมีภูมิคุ้มกันเลยนะพูดง่ายคือดีมานด์ของโลกเนี่ยมันต้องการแค่ครั้งเดียวนั้นวัคซีนเนี่ยในเชิงของอุตสาหกรรมเขาเลยมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะมีอายุขัยสั้นนะครับมาร์จิ้นก็ต่ำเพราะต้นทุนมันสูงนะครับมีห่วงโซ่มูลค่าอะไรต่างๆที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ถ้าเขาดูสัดส่วนของอุตสาหกรรม pharmaceutical industry ทั้งหมดเนี่ยวัคซีนจะกินส่วนแบ่งแค่ 2% แค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เซกเตอร์ที่บริษัทยาเนี่ยอยากจะเข้ามาลงทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจำเป็นมากๆที่ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยสร้างเรียกว่าสร้างอุปสงค์หรือต้องสร้างอุปทานในการที่ทำให้เกิดการผลิตวัคซีนนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับ
นะอันนี้เคยปกติชวนมองว่ามันไม่ใช่ไม่ค่อยง่ายอย่างที่เราคิดว่ามันจะมีการผลิตผลิตมาเสร็จก็จะมีคนซื้อมีคนจำหน่ายเพราะว่าจะมีกระทบไปสู่ต้นทุนกระทบไปสู่ตัวอุปสงค์หรือผลิตมาปรากฏว่าโลกมีการสายพันธุ์การกลายพันธุ์อะไรต่างๆนานาที่ผลิตมาก็อาจจะล้มเหลวเป็นต้นนะฮะนั่นประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้ประเด็นน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือว่าสิ่งที่ผมกังวลไม่ใช่ว่าวัคซีนจะผลิตได้เมื่อไหร่นะแต่สิ่งผมกังวลก็คือถ้าผลิตได้แล้วเนี่ยการ distribution หรือการแจกจ่ายวัคซีนไปให้ใช้ทั่วโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยในกรณีของ H1N1 เองเนี่ยในปี52เนี่ยเขาพบว่าเกิดการเหมือนกับกรณีของมาร์กบ้านเราคือการกักตุนวัคซีนเกิดขึ้นนะครับพอเกิดการกักตุนวัคซีนเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าราคาก็จะสูงขึ้นรวมถึงประเทศที่ได้รับประโยชน์จากวัคซีนตรงนี้ก็กลายเป็นประเทศที่มีฐานะที่ร่ำรวยกว่าเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือ equity หรือการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันในการฉีดวัคซีนเนี่ยเลยค่อนข้างจะเป็นปัญหานะครับเพราะนั้นถ้าให้ผมมองกลับไปมองว่าถ้าเศรษฐกิจไทยน่าจะได้รับประโยชน์เรียกว่ามากที่สุดจากกรณีใดที่ประเทศไหนจะเป็นผู้คิดค้นวัคซีนได้นะคนขอภาวนาว่าให้จีนให้เป็นประเทศจีนนะเนื่องจากว่าประธานาธิบดีจิ้นผิงก็ได้เรียกว่าประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าถ้าจีนค้นพบวัคซีนได้เนี่ยจะเป็นวัคซีนของโลกเพื่อให้คือจีนก็จะมีการจัดจำหน่ายหรือมีการแจกจ่ายให้กับประเทศต่างๆซึ่งในมุมมองของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าประธานาธิบดีพูดมาเนี่ยเขาก็ต้องรักษาคำพูดคำนั้นแล้วประเทศไทยก็ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับประเทศจีนเป็นอย่างดีงั้นประเทศไทยได้เป็นประเทศแรกๆที่ได้รับประโยชน์จากวัคซีนต้นก้อนนั้นนะครับแต่ปัญหาคือว่าถ้าหวยไปออกที่อเมริกาอันนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจไทยจะลำบากเพราะว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศหลังๆที่จะได้รับวัคซีนนะหรืออาจต้องเสียเงินงบประมาณที่ค่อนข้างสูงในการซื้อวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในการที่จะทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากวัคซีนเนี่ยมันเลยต้องมีเรื่องของการเข้าไปจัดการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีองค์กรมีหน่วยที่ต่างๆในการที่ช่วยในเรื่องของการจำหน่ายวัคซีนไปยังประเทศที่ยากจนนะครับหรืออาจจะต้องมีเรื่องของการทำ bilateral agreement หรือข้อตกลงระหว่างประเทศสมมติเข้าใจว่าตอนนี้ประเทศไทยเริ่มคิดตรงนั้นแล้วนะในการที่จะรับการรับโควต้าไม่ง่ายในการจำหน่ายรับการแจกจ่ายตัววัคซีนก้อนนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่ไทยจะเป็นที่ต้องเตรียมไว้และตอนนี้อย่างน้อยๆต้องคุยกันแล้วก็คืองบประมาณนะงบประมาณเนี่ยอาจจะมาจากก็ประมาณที่กู้มาแล้วก็ได้นะ 45,000 ล้านบาทที่จะลงทุนในเรื่องของสาธารณสุขตรงนั้นเนี่ยอาจจะเก็บมาไว้สำหรับซื้อวัคซีนก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีการคุยกันแล้วเพราะตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกเลยว่าถ้าเราได้รับวัคซีนที่เร็วจากประเทศใดก็ตามที่มีการคิดค้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นโดยสรุปก็คือสิ่งที่เราคงต้องเตรียมตัวในเชิงของสาธารณสุขเรื่องของวัคซีนก็คือการเตรียมงบประมาณการทำข้อตกลงให้กับ potential partner ให้ชัดเจนว่าประเทศไทยเราน่าจะเป็นประเทศแรกๆที่น่าจะได้รับวัคซีนนะฮะรวมถึงการเตรียมในเชิงของห้องแลบอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ mechanism ต่างๆในการที่ประชาชนจะได้รับวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันให้ครบนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นผลไปสู่ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคอีกทางเลือกหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมขอโอเคครับผมขอแค่นี้ก่อนครับโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์พิริยะนะคะค่ะแล้วท่านถัดมานะคะก็จะเป็นอาจารย์สันตินะคะท่านอาจารย์สันติชัยศรีสวัสดิ์สุขเนี่ยอาจารย์ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การบริหารของคณะนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะใช้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ว่าเราจะมองเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดต่อเศรษฐกิจอะไรได้ยังไงนะคะก็เรียนเชิญอาจารย์ค่ะขอบคุณครับผมขออนุญาตพูดในลักษณะที่เป็นนักวิชาการน้อยกว่าท่านอื่นนิดนึงนะครับว่าง่ายคือพูดในลักษณะที่เป็นภาษาชาวบ้านมากขึ้นนิดนึงนะครับประเด็นที่ผมคิดว่ามีความสำคัญถ้ามองในแง่ของว่าเราพูดถึงว่าโควิดกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเนี่ยเรากำลังมองภาพว่าประเทศไทยมันจะเปลี่ยนมันจะมีความไม่เหมือนจากเดิมไปยังไงบ้างนะครับหลังจากที่มีการระบาด
จริงๆจริงๆในประเทศไทยก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการระบาดที่รุนแรงของโรคโควิด19แต่ว่ามันก็มีการระบาดเกิดขึ้นในส่วนภาคส่วนต่างๆของโลกนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงในประเด็นที่ผมเตรียมมาไว้เนี่ยผมอยากขยายความส่วนที่อาจารย์ศาสตราพูดถึงนิดนึงพอดีเห็นตัวเลขเรื่องของ FIDF ก็ถ้าผิดยังไงอาจารย์ศาสตราแก้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไอ้หนี้ของกองทุนหนี้ของ FIDF เนี่ยมันคือหนี้ของกองทุนฟื้นฟูสมัยที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจในปี40นะครับซึ่งมันเริ่มต้นที่ 1.2 ล้านล้านนะครับแล้วเราก็ทยอยใช้คืนกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่อาจารย์ศาสตราเรียนว่าเหลืออยู่สักประมาณ8แสนล้านนะครับแล้วเราก็บอกว่าเรายังจะต้องใช้หนี้กันต่อไปทีนี้ประเด็นที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าอยากจะให้เห็นภาพว่าภาระทางการคลังที่เราจะมีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็จบไปโดยง่ายในระยะเวลาสั้นๆนะครับสั้นๆผมหมายถึง3ปี5ปีแล้วจะจบไปคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับที่อาจารย์ศาสตราพูดถึงว่ามันจะเป็นภาระทางการคลังต่อไปในอนาคตอีกเนี่ยก็ยกตัวอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างของกองทุน FIDF เนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าจะมีข้อดีนิดนึงก็คือว่าในช่วงที่เราเกิดวิกฤตคราวนี้นะครับที่เป็นการระบาดของโรคเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเราอาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในคราวก่อนๆครับทีนี้ในส่วนของวิกฤตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโควิด19เนี่ยถ้าจะดูว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างกับประเทศไทยเนี่ยผมก็อยากจะขอพูดถึงสัก 2-3 ประเด็นเท่านั้นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเวลาที่มันมีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดเวลาว่าศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือวิชาที่เรียนที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลหรืออย่างไรทำไมปล่อยให้มันมีวิกฤตเกิดขึ้นครับยกตัวอย่างกรณีที่มันเกิดวิกฤตช่วงที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์คริสิสปี 2007-2008 เนี่ยก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยเศรษฐศาสตร์ไม่ต้องเรียนแล้วมั้งมันดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเรียนไปก็ไม่สามารถป้องกันวิกฤตอะไรได้นะครับแต่ว่าผมอยากตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าจริงๆการเกิดขึ้นของวิกฤตเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่มันเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นเพราะลักษณะของการระบาดของโรคหรือการที่มีการระบาดของโรคแล้วก่อให้เกิดผลกระทบสืบเนื่องมาถึงทางเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยคาดคิดแบบนี้มาก่อนครับเราไม่เคยคิดว่าการมันจะเกิดการระบาดของโรคและทำให้คนเนี่ยมันไม่สามารถเดินทางพบปะกันได้การเดินทางของคนหรือการพบปะของคนเนี่ยมันหยุดชะงักนะครับอันนี้ก็ทำให้มันเกิดมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีคนพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ decarbonization มี decoupling อะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าคนเดินทางไม่ได้เพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีถ้าจะเลือกเอาตั้งแต่ปี1995ที่เรามี WTO เป็นต้นมาเนี่ยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกที่ว่าคือว่าง่ายคือเกือบทุกประเทศในโลกเนี่ยก็อาศัยการค้าอาศัยการพบปะอาศัยการเชื่อมโยงการเคลื่อนย้ายของคนที่มันสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถติดต่อกันด้วยต้นทุนที่ต่ำลงนะแต่ว่าการระบาดของโควิดเนี่ยมันทำให้ไอการเชื่อมโยงของคนเนี่ยมันหยุดชะงักไปนะครับการเคลื่อนย้ายของสินค้ามันยังสามารถเกิดขึ้นได้บ้างว่าเรายังมีการส่งออกมีการนำเข้ากันอยู่แต่ว่าการเคลื่อนย้ายของคนมันหยุดชะงักไปครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่สำคัญที่เราคิดว่าเราจะได้จากการมองภาพอันนี้แล้วก็มองภาพต่อไปว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกับเศรษฐกิจไทยนี่ผมคิดว่าอันที่หนึ่งที่สำคัญเลยคือเราเห็นค่อนข้างจะชัดเจนว่าการมีองค์ความรู้หรือการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ใช้ข้อมูลกับองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยผ่านการวิเคราะห์เนี่ยมีความสำคัญมากกับการรับมือแล้วก็การตัดสินใจในช่วงที่มันมีวิกฤตเกิดขึ้นครับประเทศหลายประเทศเนี่ยข้อมูลมีไม่เพียงพอบ้างหรือองค์ความรู้ใช้ไม่ถูกบ้างวิเคราะห์ผิดบ้างเนี่ยทำให้การตัดสินใจของการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดเพี้ยนออกไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้องค์ความรู้เนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้น
็เช่นเดียวกันกับกรณีของประเทศไทยก็เหมือนกันถ้าถามว่าหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างเนี่ยประเทศไทยก็ต้องมีความสามารถหรือว่ามีคนที่จะสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้มีคนที่จะสามารถหยิบเอาองค์ความรู้ที่มีเนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ครับอันนี้เป็นบทเรียนอันที่1เลยที่ผมคิดว่ามีความสำคัญที่เราได้จากการที่เรามีการระบาดครับบทเรียนอันที่2ที่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญเนี่ยคือเราต้องมองภาพว่าถ้าสมมุติว่าประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ทางเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆเรามีปัญหามาก่อนหน้านี้ก่อนอยู่แล้วนะครับปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยไอ้การระบาดของโรคนี่มันไปจริงๆมันไปซ้ำเติมเรียกว่าขยี้แผลให้มันกว้างขึ้นแล้วเราก็เห็นภาพของแผลที่มันเปิดกว้างขึ้นแล้วว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยการที่เรามีแผลบาดแผลที่มันมีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่บ้างจริงๆถ้ามองในแง่บวกว่าโอเคมันทำให้เราเห็นโครงสร้างของปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไอ้โควิดมันยังทำให้เรามีปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งถ้ามีเวลาเราก็จะพูดคุยกันนะครับการที่เราบอกว่าเรามีปัญหาแบบนี้เห็นโครงสร้างของปัญหาแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้กระบวนการแก้ปัญหาโดยมาตรการต่างๆทางเศรษฐกิจที่เราบอกว่าจะเป็นมาตรการทางฟื้นฟูมาตรการทางเยียวยาอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถกำหนดมาตรการที่มันมีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามองปัญหาเนี้ยไม่ถูกมองปัญหาเนี้ยผิดพลาดไปการกระบวนการแก้ปัญหาก็อาจจะสร้างเป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นมาอีกก็ได้หรือแม้กระทั่งไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ถ้ามองในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์ไอ้มาตรการต่างๆมันก็จะมีมุมมองที่เราสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แต่อันนั้นอาจจะเอาไว้ในรอบถัดไปค่อยพูดถึงนะครับแต่ว่าประเด็นที่จะทำให้เห็นว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรชัดเจนเลยณขณะเนี้ยนะครับในขณะที่โควิดมันยังระบาดกันอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือว่ามันทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหามากขึ้นว่าไอ้การที่เรามีต้องมีมาตรการในการเข้าไปช่วยเหลือคนจนเนี่ยมันมีความจำเป็นสำหรับประเทศแบบประเทศไทยหรือจริงๆสำหรับทุกประเทศครับเราเข้าใจเหตุผลมากขึ้นว่าทำไมเราต้องช่วยเหลือคนจนแต่ประเด็นที่สำคัญที่โควิดมันทำให้แผลตรงนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นก็คือว่าเราบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยได้พัฒนามาเยอะเราพัฒนากว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของประเทศไทยยังมีคนประมาณ7-8ล้านคนนะครับก่อนที่จะมีการระบาดโรคโควิดเนี่ยที่เราบอกว่าอยู่ในสถานะที่เป็นคนจนนะครับแต่นี้หลังจากการระบาดเนี่ยเราจะมีคนที่อยู่ในสถานะที่เป็นคนจนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกแต่ประเด็นก็คือว่าในขณะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เรามีคนจนมากขึ้นแบบนี้เนี่ย เราจะมีวิธีการในการจัดการกับคนจนเนี่ยยังไงบ้างครับประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เราได้จากการระบาดของโลกก็คือว่าเราพูดมาพอเป็นเวลาพอสมควรแล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วเราก็คิดแต่ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นปัญหาระยะยาวจะแก้ก็ต้องแก้ใช้เวลาระยะเวลายาวในการแก้ไขแต่ว่าการระบาดของโรคเนี่ยมันทำให้เราเห็นมาปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็ควรจะต้องหยิบขึ้นมาแก้ตั้งโดยที่เราไม่คิดว่ามันเป็นเฉพาะปัญหาในระยะยาวเพราะว่าปัญหาของความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าการดำเนินนโยบายเวลาที่เรามีวิกฤตอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมามาตรการที่ออกมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมันมีปัญหาขึ้นมาที่เราต้องตามแก้ไขเนี่ยเยอะมากเลยถ้าโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรามันมีความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็จะเป็นปัญหาที่ว่าง่ายมันจะติดอยู่กับประเทศไทยไปอีกเป็นระยะเวลาหลังจากนี้ไปอีกเป็นเวลาพอสมควรนี่มันซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าโควิดเนี่ยมันอาจจะทำให้ไอ้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยซ้ำไปภายหลังจากการที่มีการระบาดของโรคไปแล้วเพราะว่าโดยแนวโน้มแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่มีฐานะที่ยากจนกว่าเนี่ยก็จะมีขีดความสามารถในการรองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยได้น้อยกว่านะครับแล้วยิ่งถ้าเราใส่มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเข้าไปมากๆเนี่ยไอ้เม็ดเงินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็มีแนวโน้มโดยโครงสร้างของมันนี่มีแนวโน้มที่มันจะไหลเข้าไปอยู่ในมือของคนที่มีระดับ
ฐานะที่ดีกว่าได้มากกว่าในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะพอจะเห็นภาพในอนาคตของประเทศไทยว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยสองเรื่องนี้อย่างน้อยสองเรื่องนี้นอกจากปัญหาอื่นๆที่ท่านวิทยากรท่านอื่นๆได้มีการพูดถึงแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีปัญหาความเรื่องของคนยากจนนี่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของปัญหาที่มันแตกต่างไปจากความยากจนเดิมๆที่เราเคยมีอยู่นะครับแล้วก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่มันจะเปิดกว้างมากขึ้นครับผมอาจจะมีประเด็นอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับภาคระหว่างประเทศแต่ว่าก็เดี๋ยวอาจจะเอาไว้ใช้เวลาในการพูดคุยกันในรอบถัดไปในรอบนี้ขออนุญาตแชร์ข้อคิดเห็นเท่านี้ก่อนครับโอเคค่ะขอบพระคุณอาจารย์สันตินะคะก็รอบที่หนึ่งเนี่ยเท่าที่เราคุยกันเนาะขออนุญาตสรุปเร็วๆนะคะว่าเราได้คุยอะไรกันไปบ้างก็คือว่าในระหว่างนี้นะคะถ้าท่านผู้ร่วมรายการท่านใดมีคำถามหรืออยากแสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจจะพิมพ์มาในแชทได้เลยนะคะหรือว่าท่านที่รับชมผ่าน Facebook ก็เขียนเมมเข้ามาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะรวบรวมคำถามเข้ามานะคะจากรอบแรกที่เราคุยกันเนี่ยพูดถึงผลกระทบของโควิดต่อประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ยุทธนาก็ได้เริ่มด้วยพูดว่าจริงๆแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยมีปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่พอสมควรนะคะก่อนเกิดโควิดเพราะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจเราก็โตไม่เยอะเท่าไหร่ละส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากภายนอกแล้วก็ทั้งเรื่องสงครามการค้านะคะระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งนะคะซึ่งก็เกิดบ่อยนะทีนี้หรือพูดอีกอย่างนึงก็ว่าจริงๆโควิดเนี่ยมันซ้ำเติมมันทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมนะคะแล้วก็เหตุผลสำคัญเนี่ยที่ทำให้เราได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะทั้งที่จริงๆเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อไม่เยอะหรอกก็เพราะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยต้องพึ่งพิงภาคต่างประเทศมากนะคะภาคส่งออกเนี่ยอาจจะเกือบเป็น 50% หรืออาจจะเกินครึ่งด้วยซ้ำไปนะคะของ GDP รวมนะคะแล้วยังมีภาคการท่องเที่ยวอีกนะคะมัน2ภาคนี้เนี่ยพอกระทบเยอะเราเศรษฐกิจเราก็เลยหดตัวอย่างรวดเร็วแล้วพอรัฐบาลมาใช้มาตรการหยุดอะไรนะหยุดบ้านอะไรอยู่บ้านเพื่อค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยก็เท่ากับเป็นการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศหายไปหมดเลยนะคะก็การจับจ่ายใช้สอยอะไรๆก็หายไปเสร็จแล้วพอมีการเศรษฐกิจไม่ดีมีการให้คนงานออกตกงานกันเยอะก็อำนาจซื้อของครัวเรือนก็หายไปด้วยนะคะจริงๆคณะเราเนี่ยมีงานศึกษาหลายชิ้นที่เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของโควิด-19 ต่อระบบเศรษฐกิจไทยนะคะวันนี้เราคงไม่สามารถพูดได้หมดแต่ว่าอันนึงที่อยากจะเล่าถึงก็คือว่าจริงๆเนี่ยเรามีความร่วมมือกับAsia Foundation ในการทำการสำรวจแรงงานไทยนะคะจำนวน 3,000 กว่าคนโดยที่เราสุ่มตัวอย่างเนี่ยตามโครงสร้างตลาดแรงงานเลยนะคะซึ่งผลการศึกษาที่สำคัญเนี่ยก็จะยืนยันสิ่งที่อาจารย์สันติได้กล่าวถึงก็คือว่ามีแรงงานประมาณ 70% ของคนที่เราสุ่มสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกเลยว่ารายได้เขาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะอาจจะเพราะช่วงการทำงานลดลงหรือว่าถูกให้ออกจากงานนะคะแล้วโดยที่พอเราพยายามไปดูว่าเขาเหล่านั้นเป็นใครเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาไม่สูงนักก็คือคนมีการศึกษาต่ำมักจะได้รับผลกระทบมากกว่าการศึกษาสูงแรงงานนอกระบบได้รับผลกระทบมากกว่าแรงงานในระบบนะคะแล้วที่สำคัญอีกอันนึงที่เราพบก็คืออย่างนี้ค่ะคือเกือบประมาณ62%เนี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าบ้านเรายังมีโควิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเงินออมทั้งหมดของเขาเนี่ยอยู่ได้แค่ประมาณ2เดือน 2.64 เดือนหรือประมาณ2เดือนครึ่งว่าง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆอันนี้เป็นจุดอ่อนอีกอย่างนึงนะคะของระบบเศรษฐกิจไทยก็คือว่าภาคครัวเรือนเราเนี่ยมีเงินออมค่อนข้างต่ำเงินออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเนี่ยค่อนข้างต่ำมากเลยนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่าจริงๆโควิดกระทบไปหมดเลยทุกภาคส่วนนะคะไม่เหมือนแทบจะไม่มีใครไม่ถูก disrupt ว่าอันที่จริงแล้วแม้แต่มหาวิทยาลัยหรือว่านิด้าเองเนี่ยก็ถูก disrupt ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพระเอกที่จะมาช่วยฟื้นฟูหรือเยียวยาเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยก็คงจะเหลือแต่ภาครัฐอย่างเดียวแต่ว่าพอพูดถึงภาครัฐเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ศาสตาก็พูดไปละ
มันก็มีความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องว่าเงินที่กู้มาเนี่ยมันไม่ใช่การใช้ระบบงบประมาณแบบปกตินะคะมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความโปร่งใสทางการคลังแล้วถ้าเราดูไปที่โครงการหรืออะไรต่างๆที่รัฐบาลจะใช้เงินเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นมาตรการเยียวยาในระยะสั้นนะคะเรายังไม่เห็นโครงการที่แบบเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาวหรือเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนเท่าไหร่นักนะคะมันก็ถ้าจะเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยคิดว่านอกจากความโปร่งใสทางการคลังแล้วก็การใช้จ่ายแบบมีความระมัดระวังแล้วเนี่ยอย่างนึงก็อยากจะให้เน้นการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนนะคะที่สำคัญก็อย่างเช่นว่าบ้านเราเนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมกับน้ำแล้งเนี่ยบ่อยมากเลยนะคะเรามีแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำระยะยาวแต่ว่าโครงการเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มมากนักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะใช้ในช่วงเนี้ยที่กำลังจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องน้ำด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีชื่อเสียงค่อนข้างดีในเรื่องความสามารถในการควบคุมโรคระบาดเนี่ยแล้วก็บวกกับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ประเทศไทยก็มีชื่อเสียงเรื่องการแพทย์อยู่แล้วนะคะการแพทย์เรื่องสุขภาพเนี่ยค่อนข้างดีคนไทยมีเขาเรียกว่าservice mindนะคะแล้วก็ค่าบริการทางการแพทย์เราเนี่ยถ้าเทียบกับหลายๆประเทศที่การแพทย์ดีเท่าเราเนี่ยก็เราก็จัดว่าถูกกว่าเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะใช้อันนี้เป็นโอกาสในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่าการพัฒนาให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น medical hub ต่อไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เห็นด้วยกับอาจารย์พิริยะที่ว่าค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเนี่ยคือตอนนี้เราทุ่มงบมา 45,000 ล้านเพื่อสาธารณสุขส่วนหนึ่งก็คงจะต้องเตรียมสำหรับเกี่ยวกับไอ้เจ้าโรคโควิดแต่ว่าจริงๆถ้าเรามองต่อไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีโรคอุบัติใหม่เยอะนะคะเราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุขเราเพื่อโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยนะคะทีนี้มาพูดถึงอีกอันนึงที่อาจารย์สันติพูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับทักษะองค์ความรู้นะคะก็อยากจะบอกไว้นิดนึงก็คือว่าเผอิญจริงๆแล้วทางคณะก็มีการอบรมความรู้นะคะทักษะที่จำเป็นสำหรับแรงงานในศตวรรษที่21นะคะก็มีการพูดถึงกันเยอะแล้วเรื่องนี้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆแล้วต่อไปเนี่ยยิ่งโควิดเนี่ยมันทำให้โลกเปลี่ยนเร็วขึ้นนะคะก็แรงงานเนี่ยจะต้องทำงานกับเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะแล้วเทคโนโลยียุคใหม่เนี่ยในอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ไม่นานด้วยคือมันจะเปลี่ยนเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของแรงงานยุคใหม่เนี่ยคงจะต้องมีเรียกว่าเติร์นรู้มั้งคะนะคะคือคุณจะต้องมีทักษะในการที่จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตนะคะที่เราเรียกว่า lifelong learning ทีนี้จะสามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยต้องทำยังไงนะคะเขาก็บอกทักษะที่จำเป็นนะคะเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตเนี่ยก็คงจะต้องอันที่หนึ่งก็คือคงจะต้องเป็นเรื่องภาษานะคะแล้วก็คงจะต้องเป็นทักษะด้านออนไลน์นะแล้วก็ว่าทักษะออนไลน์ที่สำคัญตอนนี้น่าจะเป็นเรื่อง marketing ออนไลน์นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ entrepreneurship เนาะแล้วก็ทักษะพื้นฐานที่สำคัญเนี่ยของการเรียนรู้ก็น่าจะเป็นทักษะของการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็การคิดสร้างสรรค์นะคะทีนี้อีกอันนึงที่คิดว่าอยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงตอนเราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนี้ก็คงจะต้องพูดถึงอีกก็คือวิกฤตครั้งนี้เนี่ยทั้งภาคธุรกิจก็ดีแล้วก็ครัวเรือนก็ดีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะคะมันความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการเงินเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อกี้เราบอกว่าคนไทยเนี่ยมีปัญหาไม่มีเงินออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินถ้าเราดูเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยเริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์เนี่ยประมาณปลายเดือนมีนาถ้านับถึงตอนนี้เราเข้าเดือนสิงหาละก็ประมาณ5เดือนกว่านะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโควิดก็ยังอยู่กับเราแล้วไม่รู้จะอยู่ไปนานแค่ไหนเพราะอาจารย์ปริยาก็บอกแล้วว่าวัคซีนไม่รู้จะมีเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะคะก็มีคนพูดถึงว่าคนไทยเนี่ยควรมีเงินออมเท่าไหร่นะคะก็มีกันตั้งแต่5เดือน6เดือนแต่จริงๆนี่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า1ปีถ้าจะเอาให้เซฟไว้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการออมต่อไปนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่ออมเพื่อชราภาพอย่างเดียวละต้องออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
ฉุกเฉินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินเนี่ยน่าจะเป็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ด้วยค่ะก็อันนี้น่าจะเป็นรอบแรกเนาะสิ่งที่ตัวเองสรุปมาได้นะคะจากที่ทุกท่านพูดมาก็เดี๋ยวจะขอดูไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามอะไรไหมคะทางผู้ประสานงานเตือนว่าตอนนี้เราเหลือเวลา10นาทียังไม่เห็นคำถามเข้ามานะคะถ้าอย่างนั้นจะขอรบกวนอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ยุทธนาบอกว่าอยากจะมีอะไรพูดรอบสองคือเดี๋ยวให้อาจารย์แต่ละท่านสรุปกันเร็วๆดีไหมแต่เราก็มีเวลาไม่เยอะอาจารย์ยุทธนามีอะไรจะพูดไหมคะอีกรอบหนึ่งขอบคุณครับอาจารย์มอนรัตก็เมื่อกี้เจ้ารัสรุปมาก็ค่อนข้างดีแล้วก็ที่ทางที่กรท่านอื่นที่พูดมาเนี่ยก็มีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยอันที่ผมอยากจะพูดในส่วนของรอบสองก็คือเราอาจจะลองดูว่าเรามีอะไรที่เราทำได้มากขึ้นจากในการที่เราจะรับมือในส่วนของโควิด19นะครับหรือผมในแง่ของระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่เรายังทำน้อยอยู่ก็คือเราพูดถึงว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นมาตรการค่อนข้างเยียวยาก็คือช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยใช่ไหมก็คืออย่างเช่นเยียวยาผ่านกลุ่มต่างๆเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยนะเราก็พูดว่าส่วนใหญ่คนที่มีรายได้น้อยเนี้ยเขามีเงินออมที่เพียงพอไม่เยอะด้านหนึ่งก็คืออันนี้เราประเมินว่าอย่างเงี้ยเศรษฐกิจเราเนี้ยต้องการการกระตุ้นเพิ่มเติมไหมในแง่ของภาพรวมมหาภาคเนี้ยมันยังไปรอดหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้ารวมมหาภาคในปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เราเห็นก็คือจากที่ดูตัวเลขเกี่ยวกับการออมในประเทศไทยเนี่ยเงินออมเรามีไม่น้อยเราก็มีพอสมควรเพียงแต่การกระจายได้ของเราเนี่ยไม่ดีและเงินออมของเรากระจุกตัวอยู่กับคนที่มีรายได้กลุ่มที่มีรายได้สูงเนี่ยส่วนนั้นเองนะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะกระตุ้นในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยอันนึงเราอาจจะมองคือเราทำยังไงให้คนที่มีรายได้สูงเนี่ยมีการจัดจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เราอาจจะต้องลองดูว่าเราจะกระตุ้นยังไงในผ่านตรงนั้นอันนี้ก็เป็นในแง่ของระยะสั้นนะในแง่ของระยะยาวสิ่งที่เราอาจจะมองอันนึงก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราพึ่งภาคการส่งออกการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะในกิจกรรมของเศรษฐกิจนะทำยังไงถึงจะพึ่งพาในประเทศมากขึ้นนะทำยังไงถึงจะใช้โอกาสของเราที่เราสามารถควบคุมนั้นทางด้านการแพทย์และกระตุ้นภาพที่ดีเนี่ยในการที่จะนำสู่การเติบโตของเศรษฐกิจระยะยาวอันนึงที่ผมมองก็คือจุดหนึ่งก็คือเราอาจจะมองว่าถ้าเกิดหน่อยเนี่ยนะโควิดในภาวะที่ควบคุมได้แล้วเนี่ยเราจะใช้แข่งกับเกี่ยวกับการแพร่ของเราในการดึงคนที่มีทักษะมีความรู้มากขึ้นในแง่ของเศรษฐกิจในยุคสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาในไทยมากขึ้นยังไงนะซึ่งนี่ก็เป็นจุดของรัฐบาลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็เป็นที่คนอยากมาอยู่ของคนนะแต่ประเด็นติดขัดของเราก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของประชาชนของเราเนี่ยอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะๆอยู่นะถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยในระยะยาวถ้าเราต้องการจะพัฒนาประเทศมากขึ้นเนี่ยอันที่เราอาจจะใช้โอกาสเกี่ยวกับกลุ่มที่จะเป็นประโยชน์ก็คือทำไงเราถึงจะดึงคนที่มีความรู้เข้ามาแล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างอุตสาหกรรมในประเทศใหม่นะที่เอื้อต่อเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่าการส่งออกอันนี้ก็เป็นโจทย์ท้าทายของรัฐบาลในระยะยาวเชื่อในที่เราคงจะมีการเตรียมตัวต่อไปหลังจากที่เรามีการในการที่เราจัดการเศรษฐกิจในระยะสั้นได้แล้วครับอันนี้ก็ผมฝากแค่นี้ก่อนในวันนี้ครับโอเคขอบคุณค่ะไม่ทราบท่านอื่นมีใครอยากเสริมหรือพูดเพิ่มเติมอะไรไหมคะถ้าอย่างนั้นจะขอพูดสั้นๆนะคะค่ะก็จริงๆวันนี้ได้ความรู้จากทุกท่านด้วยนะคะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็คณบดีสรุปไว้ได้อย่างดีแล้วทีนี้มีบางส่วนเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือการที่ว่างงานช่วงนี้นะคะอยากจะมองว่ามันจะมี2ส่วนสำคัญก็คือคนที่อาจจะได้ผลกระทบจากโควิดเราเรียกว่าเป็น mid career แล้วกันนะคะ change แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กจบใหม่ดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยตอนนี้พยายามมองว่ามันมีสาขาอะไรที่ใกล้เคียงบ้างนะคะที่เราสามารถที่จะปรับนะคะอาจจะปรับให้มันใกล้เคียงแล้วก็อย่าเพิ่งเลือกว่ามันจะต้องได้เท่าเดิมอาจจะลดลงมานิดหน่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าได้ดีกว่าเดิมก็ดีแต่ว่าอยากจะให้ลองมองหลายๆมุมนะคะซึ่งอันนี้จริงๆต้องขอบคุณว่าเคยออกของทางนิดาให้ไปพูดที่ทางช่อง3แล้วนะคะครอบครัวข่าวเช้าพูดเรื่องนี้เอาไว้สักระยะนึงเพราะว่าตอนนั้นมีเทรนด์ของเรื่องของโรบอทเข้ามา
แต่ตอนนี้ในเมื่อโรบอทไม่มาเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องระยะในเวลาหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เราปิดพรมแดนเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนหนึ่งที่คนต่างชาติเนี่ยงานของเขาเนี่ยส่วนเนี้ยบางทีคนไทยเราอาจจะฟิลแกปพวกนี้ได้บ้างนะคะให้พยายามจูนแล้วทั้งฝ่ายนายจ้างก็ช่วยเหลือลูกจ้างแล้วก็ลูกจ้างก็ช่วยนายจ้างแบบเนี้ยนะคะให้มองในมุมที่ว่าเราสามารถประคองกันไปก่อนเราจะเชื่อว่าเราจะกลับขึ้นมาได้นะคะมันก็จะมีบางเซกเตอร์ที่เป็นบวกยกตัวอย่างเช่นเราเห็นกราฟเห็นอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะว่าเป็นออนไลน์แล้วก็หรือฟู้ดเซอร์วิสต่างๆมันจะมีบางส่วนที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนมองว่ามันอาจจะจุนเจือช่วยเหลือกันไปก่อนระยะหนึ่งนะคะแล้วก็อย่ามองว่าไม่มีทางออกทุกอย่างจะมีทางออกอย่าเพิ่งคิดไปเนี่ยว่าจะดาวไปเลยนะแล้วอาจจะมีเรื่องของสายด่วนกรมสุขภาพจิตนะคะสายด่วนของภาครัฐนะ1หรือว่าภาครัฐหลายๆกลุ่มที่ช่วยหรือแม้แต่ทางชมรมนะคะแล้วก็มูลนิธิต่างๆเพราะที่ผ่านมาก็ได้เห็นว่าคนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีของทางนี้เองก็ยังตั้งตู้ใช่ไหมคะที่ให้คนมามีอาหารมีอะไรซึ่งอันนี้เป็นภาพที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะให้เราช่วยเหลือกันตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เชื่อได้แน่ว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบอาจารย์ท่านอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะผมอยากจะขอเสริมอาจารย์ยุทธนานิดนึงครับค่ะเชิญค่ะคือประเด็นที่เราพูดถึงหลังจากการระบาดแล้วประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยผมจะมีประเด็นสัก2เรื่องนะครับเรื่องนึงคือเรื่องที่พูดถึงว่าสภาวะดอกเบี้ยที่มันต่ำเนี่ยมันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออมของคนในระบบเศรษฐกิจที่อาจจะอย่าเรียกว่าการออมนะครับเรียกว่าการบริหารการเงินของคนในระบบเศรษฐกิจที่อาจจะถูกผลักให้จำเป็นจะต้องไปแบกรับภาระต้นทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเพื่อให้ได้มีผลตอบแทนเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องมองเผื่อไว้ว่าในแง่ของการบริหารทางการเงินของภาคครัวเรือนจะมียังไงเพราะว่าโดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยก่อนที่จะมีการระบาดเนี่ยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็มีหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีเรื่องที่น่ากังวลอย่างนึงก็คือว่าหนี้โครงสร้างของหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยคือครัวเรือนที่มีหนี้เนี่ยมันมีอายุน้อยลงไปเรื่อยๆครับก็อาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราต้องตามไปดูว่ามันจะมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะครับโอเคค่ะอันที่สองที่อยากจะฝากไว้ตรงนี้คือเรื่องของมาตรการในการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยผมเข้าใจประเด็นปัญหาความจำเป็นในระยะสั้นที่จำเป็นจะต้องมีมาตรการในการกระตุ้นทางด้านฝั่งค่าใช้จ่ายแต่ทางด้านรายจ่ายแต่ว่าการกระตุ้นทางฝั่งรายจ่ายเนี่ยจำเป็นต้องทำอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าในช่วงที่มันมีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยไอ้การกระตุ้นรายจ่ายเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยในการแก้ปัญหาโดยตรงมันเป็นเพียงแค่ว่าเป็นการประคองปัญหาไประยะเวลาหนึ่งเรียกว่าเป็นการซื้อเวลาแต่ว่ามาตรการจริงๆที่มันจะช่วยในสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้คือมันต้องควรจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างรายได้หรือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าการที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายการกระตุ้นในลักษณะเหมือนกับคิดเหมือนกับบอกว่ายกตัวอย่างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ได้ครับข้างบ้านท่องเที่ยวเราเคยรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ต่างชาติปีนึงมีเข้ามา38ล้านคนเราก็บอกว่าพอการระบาดหมดไปเราก็จะต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีก38ล้านคนจากต่างประเทศแล้วก็มีคนไทยเที่ยวกันเองอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนี่ก็ต้องมองว่าตกลงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราจะเป็นยังไงในอนาคตหรือจริงๆแล้วเราไม่ควรจะพูดถึงtravel bubble ตอนนี้ไหมหรือเพราะว่าเรามี bubble in tourism ของเราอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมันก็ต้องไปพูดถึงว่าแล้วคนที่เขาจะต้องปรับตัวออกจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันจะเป็นยังไงในอนาคตก็อาจจะฝากเป็นอาจจะเป็นข้อสังเกตเอาไว้สักสองข้อครับ
ถ้างั้นขอตอบสั้นๆนะคะพอดี Travel Bubble เนี่ยตอนนี้คณะกรรมการทำงานกำลังช่วยกันคิดอยู่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากค่ะแล้วก็ส่วนส่งออกเนี่ยขอบคุณนะคะอยากจะบอกว่าอ๋อค่ะค่ะคืออย่างนี้พอดีมันหมดเวลาละอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าเกิดว่าใครมีประเด็นอะไรนะคะที่อยากจะถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถไปส่งคำถามได้อีกช่องทางนึงคือไปที่ Facebook Econ Nida Fanpage นะคะจริงๆแล้วมันมีประเด็นทางเศรษฐกิจเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งคณะเราเนี่ยก็จะมีการจัดสัมมนาแล้วก็รวมทั้งการนำเสนอบทความดีๆแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจประเด็นต่างๆเนี่ยอยู่ที่ Facebook ของคณะนะคะ Facebook ชื่อว่า Econ Nida Fanpage นะคะก็ค่ำคืนนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ทุกๆคนที่ร่วมชมแล้วก็ร่วมรับฟังรายการในคืนนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับทุกท่านค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นทีมคณาจารย์นะคะจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจค่ะภายใต้หัวข้อเรื่องโควิด-19กับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ต้องบอกว่าหัวข้อเนี่ยวิทยากรยกทีมกันมา6คนดุเด็ดเผ็ดมันแล้วก็เรียกว่าเป็นอาหารสมองที่อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเสียได้จริงๆค่ะเวลามีน้อยๆต้องเรียกว่าเราไม่ได้ตั้งใจแค่มาแจกน้ำจิ้มนะคะแต่ว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมีประสบการณ์ค่อนข้างจะมากนะคะแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะแชร์อยากจะเล่าต่อเนี่ยค่อนข้างจะเยอะถ้าใครชอบนิทานชอบเรื่องเล่าชอบมุมมองแบบนี้ตามไปที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้เลยค่ะแต่ถ้ามีเวลาน้อยนะคะทางสำนักสิริพัฒนาเนี่ยก็มีหลักสูตรฝึกอบรมสั้นๆนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงเศรษฐกิจทั้งมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็มุมมองทางการเงินนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทั้งทางเพจ Nida Thailand นะคะรวมไปถึงทางเพจของสำนักสิริพัฒนาค่ะในส่วนที่เป็นหลักสูตรการเรียนนะคะระยะยาวนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปที่ทางคณะได้เลยค่ะมีหลายแขนงหลายสาขาเลยทีเดียวนะคะเคยไปดูอยู่เนี่ยโอ้น่าสนใจนะคะรวมถึงวิทยากรแต่ละท่านหรือว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็เรียกว่ามีความรู้กันแบบล้นๆคู่รับเนี่ยต้องรับให้ทันกันเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรทั้ง6ท่านค่ะจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะสามารถที่จะพบกับอาหารสมองที่ทางนิด้าแล้วก็สำนักสิริพัฒนานะคะนำมาฝากทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:00 นถึง 20:30 นค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องของอนาคตศึกษาศาสตร์และเครื่องมือสำหรับบริหารการพัฒนาในยุคโลกป่วนค่ะโอ้โหอันนี้นี่ก็ชื่อก็น่าสนใจนะคะน่าจะสนุกไม่แพ้กับหลายๆวันที่ผ่านมาเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านรวมไปถึงขอขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังจากทางบ้านนะคะที่อยู่กันจนมาถึงตอนนี้ค่ะเรามีอีกอย่างนึงนะคะที่อยากให้ทุกท่านให้ความร่วมมือนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมีแบบสอบถามขึ้นทางหน้าจอนะคะต้องขอรบกวนทุกท่านค่ะช่วยทำแบบสอบถามกันนิดนึงเราอยากรู้ว่าในตอนต่อๆไปในครั้งต่อๆไปเนี่ยอยากจะฟังเรื่องอะไรหัวข้ออะไรจากใครนะคะสามารถคอมเมนต์แล้วก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะถ้าหัวข้อไหนโดนหัวข้อไหนเด็ดหัวข้อไหนน่าสนใจเราจะปรุงอาหารสมองมาแจกจ่ายกันอีกทางเพจ Nida Thailand เพจสำนักสิริพัฒนาค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเดี๋ยวน้องเจ้าหน้าที่นะคะก็จะขึ้นแบบสอบถามให้บนหน้าจออีกสักครู่นึงนะคะอีกประมาณสัก5นาทีค่ะแล้วเราถึงจะปิดห้องอบรมนี้นะคะสำหรับท่านใดที่อยากแสดงความเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะก็สามารถที่จะเข้ามาสแกน QR code นะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความต่างๆหรือว่าเสนอความคิดเห็นได้ผ่านทางลิงก์ที่อยู่ใน QR code นี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่างที่ได้แจ้งให้ทราบไปนะคะว่าในช่วงยุคโควิด-19 นะคะหลายๆอย่างเนี่ยก็เปลี่ยนไปค่อนข้างจะมากและเปลี่ยนไปรวดเร็วด้วยค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่ไม่ได้เปลี่ยนไปมากมายเท่าไหร่แต่ควรต้องรู้ไว้ค่ะว่าเขาปรับอะไรบ้างนะคะตอนนี้เมย์มีหลักสูตรที่อยากจะแนะนำให้กับผู้เกี่ยวข้องนะคะได้เข้ามารับอบรมค่ะ
หลักสูตรนี้ชื่อว่าหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่นะคะจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนค่ะอันนี้เนี่ยก็แบบที่บอกเลยนะคะชื่อก็จะแจ้งไว้แล้วค่ะว่าใครที่ทำเกี่ยวกับAudit นะคะให้ทำเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเนี่ยก็อาจจะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวที่จำเป็นต่อการตรวจสอบภายในนะคะในยุคสมัยนี้รวมไปถึงองค์ประกอบทางด้าน IT ที่สำคัญในช่วงนี้นะคะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้การควบคุมภายในทางด้าน IT นะคะการตรวจสอบการควบคุมภายในทั่วไปทางด้าน IT แหมอันนี้ต้องบอกว่าจะไปทางด้านความเสี่ยงนะคะไปทางด้าน IT ซะเยอะแต่ว่าแบบที่บอกค่ะผู้ที่จะรับการตรวจผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจต่างต้องมีความรู้ทางด้านนี้ทางนั้นนะคะถ้าท่านใดสนใจหลักสูตรนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางช่องทางติดต่อต่างๆของสำนักสิริพัฒนาเลยค่ะ